สวัสดีครับก็นี้กลับมาพบกับรายการเพลินศิลป์ร่วมสมัยอีกครั้งหนึ่งนะครับพูดเหมือนรายการจริงเลยเนาะอยู่บ้านทำฟอนต์แบบบ้านบ้านสไตล์เสียมไทยครับเป็นครั้งที่สองใช่ก็หวังว่าทุกคนจะทำกันบ้านมาที่นะนั้นวันนี้เป็นครั้งที่สองนะครับเราก็จะมาต่อจากครั้งที่แล้วคือเรื่องคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องหลักการไปก่อนส่วนใหญ่จะเป็นการฟังบรรยายซึ่งคราวที่แล้วก็นานกันนะประมาณ2ชั่วโมงกว่านะครับเป็นเรื่องหลักการแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการลงมือทำแล้วนะครับซึ่งลักษณะการพูดคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสาธิตถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับอินโดก็จะสาธิตตั้งแต่การปรับขนาดปรับทำฟอนต์ใน Illustrator ก่อนเนาะแล้วเราก็เอารูปแบบตัวอักษรที่ทำใน Illustrator เนี่ย copy แล้วเอามาใส่ลงในฟอนต์แล็บนะครับซึ่งก็มีขั้นตอนเยอะเหมือนกันว่าเราจะต้องใส่ยังไงปรับกันหน้ากันหลังยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆเพื่อความสบายใจคือเราอาจจะคือในกระบวนการของงานวันนี้เรามองว่าทำยังไงจะให้ได้ไฟล์ฟอนต์แบบวิธีการที่ง่ายที่สุดไม่ต้องพูดถึงขั้นตอนที่ซับซ้อนตัดกระบวนการอื่นๆเนาะเพราะนั้นมองว่าจะได้เอาท์พุตที่เป็นฟอนต์ภายในเวลาสั้นๆได้ยังไงจริงๆวันนี้ถ้าเราถ้าวันนี้ทุกคนมีไปดาวน์โหลดเทมเพลตแล้วนะก็แล้วถ้าทำตามไปเลยเนี่ยก็สามารถที่จะทำเป็นฟอนต์ได้เลยภายในวันนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าไม่มีตัวอักษรที่เตรียมไว้สามารถใช้เครื่องมือเนี่ยวาดพอให้ได้รู้ขั้นตอนก็ได้คือมันจะมีเครื่องมือพวกกันมีดินสอสามารถวาดตามช่องต่างๆโอเคก็จะได้สบายใจว่าถ้าไม่มีตัวอักษรแล้วจะไม่มีได้ฝึกปฏิบัติอย่างนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาวันนี้มันจะไม่ยาวนานเป็น2ชั่วโมงนะจริงๆกระบวนการต้องบอกว่ามันยาวเพียงแต่ว่าถ้าทำจริงๆหลายวันจะต้องนั่งดูเพื่อที่จะวางแต่ละตัวเนี่ยมันมันจะเยอะมากเพราะเราทำฟอนต์เราไม่ใช่ทำวันเดียวเสร็จแต่วันนี้สาธิตเนี่ยก็คือพยายามที่จะให้รวดเร็วขั้นตอนหนึ่งหนึ่งนะครับนั้นก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวจะเริ่มที่จอผมก่อนนะครับเดี๋ยวฝากสลับจอนิดนึงโอเคที่ผู้ชมเห็นในตอนนี้ก็คือว่าเป็นตัวต้นแบบนะครับที่เอ๊ะทำไมเมาส์เราไม่ขึ้นอ๋อโอเคที่ผมทำมาใน Illustrator นะที่ถ้าทุกคนเห็นบนจอนี่คืออันนี้เป็นโปรแกรม Illustrator นะครับซึ่งพวกเราที่ทำกราฟิกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้ายังไม่เคยทำฟอนต์เนี่ยโอเคก็น่าจะคุ้นเคยกับการใช้ Illustrator อยู่แล้วนะครับทีนี้ฟอนต์ตัวนี้เนี่ยก็ตัวนี้เป็นCT Sanctuary เนาะจากคราวที่แล้วที่เราใช้ยกตัวอย่างมาหลายครั้งเหมือนกันนะครับก็ตัวนี้เนี่ยผมวาดขึ้นใน Illustrator นะครับแล้วก็ถ้าจะให้เห็นเนี่ยนี่เผยความลับเลยเนี่ย นะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราวาดเดี๋ยวให้ผมให้ดูเป็น outline เนาะมันก็จะเห็นบางส่วนเนี่ยที่เราทำเป็นชิ้นๆไว้เห็นไหมฮะนะอย่างเนี้ยเราก็ทำเป็นชิ้นต่างหากไว้เพื่อที่จะเอาไปประกอบกับที่อื่นได้นะครับแต่บางอันก็อาจจะไม่บางอันเดี๋ยวบางอันเนี้ยเราใช้ตัดต่ออะไรได้นะครับก็จะเป็นชิ้นๆแบบนี้นะอันนี้จะเห็นว่าตัวเนี้ยไม่ใช่ฟอนต์ลายมือเนาะมันก็จะเป็นฟอนต์ที่เรียกว่าเป็นฟอนต์มาตรฐานละกันนั้นเวลาสร้างเนี่ยก็สร้างจากการใช้พาดนะครับใช้เครื่องมือพาดแล้วก็อาศัยเรื่องของกริดนะครับนี่ซูมไม่เห็นถึงว่าไม่รู้เห็นแล้วแบบบนจอนะครับอาจจะไม่เห็นเนาะบนนี้เนี่ยมันก็จะทำงานอยู่บนกริดนะครับแล้วก็จากคราวที่แล้วเนี่ยที่ผมบอกว่าเวลาเราออกแบบฟอนต์เนี่ยเราก็ทำเป็นชุดๆที่มันหน้าตาคล้ายๆกันนะครับอย่างเช่นชุดกอไก่อย่างเงี้ยนะฮะผมเริ่มจากตัวกอไก่แล้วก็แตกออกไปเป็นกอไก่ท้อถุงพอสำเภาลือๆอะไรพวกเนี้ยที่จะมีปากเหมือนกันนะมีหลังคาเหมือนกันเนี่ยจะเห็นว่าเราจะเอามาทำอยู่ใกล้ๆกันเพื่อให้ดูความสัมพันธ์นะฮะอันนี้ก็จะมีแบบพวกเซตที่ทดลองงองูทำได้กี่แบบอะไรเงี้ยก็ทดลองทำไปนะหรือว่า
ตัวเนี้ยมอมาคอระฆังมันเหมือนกันใช่ไหมมีขมวดเหมือนกันนะครับทอทหารจะมีกรณีตรงสอเสือที่มีแหางสั้นอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่แล้วก็ฟอนต์ตัวเนี้ยสามารถมี2แบบคือมีสอเสือหางสั้นกับมีสอเสือหางยาวซึ่งอยู่ตรงไหนไม่รู้อ่ะอยู่นี่อันนี้เป็นชุดพวกหางยาวนะเป็นฟอนต์แบบดัจจริตนิดนึงมี2แบบชาวบ้านเค้ามีแบบเดียวนะเราจะทํา2แบบนะฮะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีมันเป็นพิเศษซึ่งเวลาเราทําในโปรแกรม Font Lab จริงๆอ่ะมันต้องไปเขียนสคริปต์เพิ่มว่าถ้าพิมพ์สอเสือตัวเดียวให้เป็นหางสั้นแต่ถ้าพิมพ์ไม่ใช่ตัวเดียวพิมพ์สอเสือสระอีจะต้องเป็นหางสั้นแต่ถ้าพิมพ์สอเสือตัวเดียวต้องเป็นหางยาวอะไรเงี้ยซึ่งต้องไปเขียนสคริปต์ซึ่งวันนี้ไม่สอนแน่นอนมันเยอะมันเยอะนะฮะวันนี้เอาง่ายๆเอาสอเสือธรรมดาก่อนนะครับดังนั้นถ้าเราดูภาพรวมเราก็จะเห็นว่าผมได้วางฟอนต์ที่มันใกล้ๆกันเนี่ยก็ดีไซน์ไปทีเดียวนะครับแล้วก็ให้สังเกตตรงนี้นะฮะที่บอกไปคราวที่แล้วว่าเวลาเราวางสระพยัญชนะนะครับวรรณยุกต์อะไรต่างๆเนี่ยเราวางให้เสร็จเลยนะตอนนี้ผมใช้ตัวบอใบไม้กับตัวปอปลานะครับซึ่งจริงๆเป็นโครงสร้างเดียวกันแค่ว่าปอปลามีหางยื่นมีหางยาวขึ้นไปข้างบนนะครับซึ่งที่เราบอกเขาแล้วว่ามันเป็นตัวที่ทำให้งานเข้าก็คือว่าเราต้องหลบนะครับหลบพวกสระกับวรรณยุกต์หลบไปข้างหน้านะครับดังนั้นเราจะหลบแค่ไหนเนี่ยเราวางไว้เลยให้เสร็จนะครับอย่างอันนี้ไม่หลบใช่ไหมบอใบไม้แล้วก็ไม่เอกไม่โทก็จะวางตำแหน่งหรือสระอูหรือพินทุอะไรเนี้ยพินทุขยับนิดนึงสมมติพินทุอยู่ตรงนี้นิดนึงคือวรรณยุกต์ที่มันมี2ระดับเนี่ยมันจะมีระดับแถวที่เท่ากันมันไม่เกิดความสวยงามเวลาเราพิมพ์ตัวอักษรแล้วก็อันนี้คือแบบหลบนะฮะแบบหลบก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือวรรณยุกต์ที่อยู่ในระดับปกตินะบอบออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ปอป้อนะฮะก็วางให้เสร็จเรียบร้อยกระลงตัวทันตคาดหรือตัวกระลันที่เราว่าเนี่ยหรือไม้ผัดหรือไม้หันอากาศเราวางให้เสร็จเลยว่าถ้าไม้หันอากาศของปอปามันต้องหลบไปข้างหน้านิดนึงมันจะหลบแค่ไหนนะครับวางให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วอยู่บนเบสไลน์เดียวกันก็คืออยู่บนฐานเดียวกันนะแล้วก็มีตัวเลขไทยนะครับมีภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กนะครับมันจะลกๆหน่อยนะครับเพราะเวลาเราทำงานจริงเราก็ทำประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็เราก็ไม่ได้ทำใหญ่นะครับฟอนต์เนี่ยตอนที่เราทำเนี่ยผมจะให้ดูความสูงนิดหนึ่งนะว่าเอาตัวบอใบไม้แล้วกันปกติเราจะใช้ตัวบอใบไม้เป็นหลักนะครับเวลาเราจะดูตัวละตินจะเป็นตัว x เราจะดูความสูงนะฮะทีนี้ถ้าเราดูเช็คความสูงเนี่ยตอนนี้อยากให้เราเช็คความสูงเป็นพิกเซลนะครับถ้าเราดูตรงนี้นะไม่รู้บนจอมันจะเห็นหรือเปล่านะครับตอนนี้เนี่ยความสูงของบอใบไม้เนี่ยอยู่ที่ 39.685 พิกเซลนะแล้วไม่ต้องจดนะครับอันนี้เป็นความสูงที่ผมทำเองซึ่งแต่ละคนก็แล้วแต่เวลาทำความสูงเนี่ยก็ไม่เท่ากันเพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะทำเล็กทำใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำใหญ่หรอกนะฮะก็ทำกันเล็กๆนี่แหละนะครับทีนี้ตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ 39.6 พิกเซลซึ่งจริงๆขนาดของตัวอักษรที่เราจะไปใช้ในฟอนต์แล็บเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะอยู่ที่385พิกเซลนะครับดังนั้นแปลว่าตอนนี้ที่เราทำมันยังเล็กอยู่นะครับมันยังเล็กมันจะต้องเอาไปขยายนะครับแต่ว่าเพื่อให้มันสะดวกเนี่ยเราจะไม่ไปขยายในฟอนต์แล็บนะครับจะทำก็ได้ใช่ไปทำขยายในนี้เร็วกว่าจริงขยายในอีลาสไปเลยก็ได้นะครับก็จะเร็วกว่าเราก็วิธีขยายอ่ะตั้งสูบง่ายๆนะครับตอนนี้ภาษาไทยเราอยู่ที่ 39.6 นะ 39.685 เอาตามนี้เลยเยอะๆนะครับอันนี้คือสูตรนะให้ดูสูตรอันนี้จะจดหรือแคปหน้าจออะไรไว้ก็ได้นะครับเราก็เอาความสูงที่ได้เนี่ยนะครับ
ตั้งเป็นบัญญัติไตรยางข้างบนนี่คือบัญญัติไตรยางก็คือความสูงที่ได้เนี่ยคือตอนนี้มันอยู่ที่ 100% นะครับก็คือ 100% ความสูงที่เราต้องการคือ385พิกเซลนะครับนั้นวิธีคูณบัญญัติไตรยางคือเอา385คูณ100นะครับแล้วหารด้วยความสูงของบอใบไม้ที่เราทำเอาไว้นะครับก็จะได้เท่ากับเปอร์เซ็นต์ที่เราจะต้องขยายนะหรือง่ายๆสูตรลัดก็คือ38500นะครับ 38,500 เนี่ยหารด้วยความสูงพิกเซลของบอใบไม้ก็ได้เลยแนะนำตัวล่างง่ายสุดใช่ จำข้างล่างง่ายสุดก็คือ38500หารด้วยความสูงของบอใบไม้ที่เราทำในอินลัดนะครับเดี๋ยวหารให้ดูสมมุติว่าบอใบไม้ตัวนี้ก็คือ39.685เปิดเครื่องคิดเลขเลยนะเครื่องคิดเลขมันใหญ่กว่านี้ได้มั้ยเนี่ยทำไม่เป็นอีกพิมพ์ง่าย38500นะครับหารด้วย 39.685 นะครับเราจะได้เปอร์เซ็นต์ที่เราต้องขยายก็คือ 970.139 โอ้โหเยอะมากเลยนี่คือเอาเป๊ะเลยนะเอาจะเอากลมก็ได้เอาแบบ970ก็ได้แต่มันก็จะไม่ได้385เป๊ะแต่ถ้าแบบเราเป็นคนเนิร์ดๆหน่อยไม่ได้เราซีเรียสเรื่องตัวเลขเนี่ยเราก็เอานี่เลย 970.139 เดี๋ยวผมพิมพ์ไว้ก่อนนะ 970.139 อันนี้พิมพ์แปะไว้แถวๆนี้ก็ได้เพราะว่าจะได้ไม่ต้องจำว่าอันนี้คือเปอร์เซ็นต์ที่เราจะขยายนะครับทีนี้เดี๋ยวก่อนอื่นผมขอไปเปิดเทมเพลตที่อาจารย์โดแจกให้เนาะไว้ก่อนเราจะได้ทำงานได้ง่ายเดี๋ยวสักครู่นะครับขอเปิดฟอนต์แล็บ7ก่อนโอเพนอันไหนeducation template นะมันชื่อ education template นะ .vfc นะครับเปิดขึ้นมานะเราก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นช่องที่เป็นตารางของกริปทั้งหมดนะครับนะเราจะทำตัวบอใบไม้นะครับบอใบไม้นะครับเดี๋ยวบอใบไม้อยู่ไหนอยู่นี่นะครับเราก็คลิกไปที่ตารางบอใบไม้แล้วก็ดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกนะมันก็จะเห็นขึ้นมาเป็นเทาๆแบบนี้เป็นบอใบไม้แบบนี้นะครับเวอร์ชันใหม่นี่เขาใช้กดอันนี้ใช่ไหมคอมแมนด์บวกเวอร์ชันเก่าใช้กดอะไรนะ x ขยายใช่ไหมใช้เหมือนนิลัสได้เลยครับขยายขึ้นมานะครับเราจะเห็นบอใบไม้แปะนี้ตรงนี้ก่อนนะยังไม่ทำอะไรกับมันนะครับเรากลับไปที่ Illustrator เมื่อกี้นะครับเราจะเอามาทีละตัวก่อนก็ได้นะครับจริงๆเวลาเรา copy ไปเรา copy ไปทีละหลายๆตัวก็ได้แต่วันนี้เพื่อไม่ให้งง copy ทีละตัวแล้วกันนะการ copy หลายตัวคือมันจะมีระดับแถวที่เราไม่ต้องขยายใช่ใช่ใช่เวลาเรา copy ไปมันจะวางในตำแหน่งชีวิตก็จะเร็วนิดนึงแต่วันนี้เพื่อไม่ให้แบบเดี๋ยวคนดูทางบ้านเริ่มครั้งแรกแล้วจะงงว่าเอ๊ะทำไมต้อง copy หลายตัวนี้อ่ะ copy ทีละตัวนะเราเลือกบอใบไม้ก่อนซึ่งตอนนี้สูงอยู่แค่ 39.68 พิกเซลเดี๋ยวเราจะขยายนะครับเดี๋ยวผม copy ด้วยกันเราก็ใช้เครื่องมือขยายเครื่องมือ scale tool ใน Illustrator นี่แหละนะครับเดี๋ยวมันคลิกขึ้นไปแล้วเราก็พิมพ์นะเปอร์เซ็นต์ที่เราจะขยายปุ๊บเราก็ขยายเลยอย่าลืมติ๊กตรงนี้นะฮะ scale กับscale stroke scale corner กับ scale stroke and effect เนี่ยก็คือเอาไปด้วยนะก็โอเคปุ๊บมันจะบลึ้มเลยอันนี้จริงๆคือขนาดฟอนต์ที่เห็นบอใบไม้ตัวนี้ฮะที่ทับอยู่เนี่ยมันจะเป็นไซส์ที่เราใช้ในฟอนต์แล็บจริงๆเรา copy นะครับแล้วก็ไปที่ฟอนต์แล็บแล้วก็เพสเลยนะครับเราจะใช้ Ctrl V ก็ได้มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับมันก็จะบอกว่า
ถามคำถามนะว่าจะให้คีปลาวอะไรไว้ไหมก็คีปไว้นะครับทีนี้มันก็จะทับอยู่ในทีนี้ให้สังเกตว่าในเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยเวลาเรา copy ตัวฟอนต์แบบตัวอักษรในอีลามาแล้วเนี่ยมันก็จะมาลงตรงเส้นฐานพอดีนะครับถ้าเวอร์ชันเก่านี่คือไปอยู่ตรงไหนไม่รู้ต้องไล่หาต้องไปแบบต้องไปซูมเอาเพื่อมาหาเวอร์ชันใหม่นี้ประเสริฐมากนะครับมันลงเป๊ะตรงนี้พอดีแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องขยับนะครับทีนี้ในเทมเพลตเนี่ยจะมีตัวอักษรตัวเก่าอยู่นะก็ต้องลบทิ้งเด้อเนาะเราไม่เก็บไว้ว่ามันจะซ้อนอยู่แบบนี้นะนะก็ใช้ลูกศรดำเนี่ยนะครับมันจะมีลูกศรดำลูกศรขาวเหมือนอีลาสเลยนะลูกศรดำเลยก็ได้นะครับคลิกแล้วก็ลบทิ้งเลยนะแล้วเราก็ค่อยมาเลื่อนนะครับค่อยมาเลื่อนแบบนี้นะฮะอันนี้ในเวอร์ชั่นใหม่ก็ดีอีกเช่นเดียวกันเพราะว่ามีการบอกด้วยว่าระยะเส้นเนี่ยในฟอนต์แล็บเนี่ยมันจะมีเส้นอยู่เยอะนะอย่าเพิ่งงงว่ามีเส้นอะไรบ้างเอาเป็นว่ามีเส้นนอนก็คือเส้นที่เป็นเบสไลน์ตรงนี้มันจะอยู่ที่ศูนย์นะครับอยู่ที่ศูนย์ตรงนี้นะแล้วก็มีเส้นกั้นหน้าเนาะเขาเรียกอะไรนะไซด์แบริ่งด้านหน้านะครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับซึ่งสมัยก่อนในเวอร์ชั่นก่อนเนี่ยเราต้องมานั่งเล็งว่าเราจะให้ห่างกี่พิกเซลดีจากเส้นตั้งอะไรตรงเนี้ยนะฮะทีนี้เวอร์ชันใหม่ชีวิตง่ายมากมันจะมีตัววัดนะมันจะมีเส้นอันหนึ่งถ้าเส้นตัวนี้จะอยู่ในอย่างนะเล็กมากอาจารย์มองไม่เห็นอยู่นี้ measurement line นะครับก็คือเป็นเส้นที่เอาไว้วัดถ้าตัวนี้มันหายไปจะได้ไปดึงมาถูกขออาจารย์โดมีตัว M ของเราไม่มีวะเอ้ยมีอันนี้บังอยู่เส้น major เนี่ยตัวที่เป็นตัววัดมันจะมีตัว M อยู่นะครับเราขยับขึ้นลงได้เพื่อที่จะมันจะวัดจากบริเวณที่ชิดขอบของตัวอักษรนะฮะสมมติว่าเราจะตั้งเส้นเราเรียกเส้นกันหน้าเส้นกันหน้ากันหลังเนี่ยสมมติเราจะตั้งให้เท่ากันแล้วก็สมัยก่อนต้องมานั่งเล็งว่าเอ๊ะกี่พิกเซลเวอร์ชั่นใหม่นี่ดีงามมากครับเราพิมพ์อะไรครับข้างล่างเนี่ยครับเล็กๆตรงนี้ข้างล่างนะครับไอ้นี่มันซูมยังไงวะตรงแท็บไตเติ้ลบังอยู่อ๋อซูมมันก็เล็กอยู่ดีนะไม่เห็นเอาแท็บไตเติ้ลออกหน่อยนะครับเห็นยังเห็นแล้วเราพิมพ์ได้เลยสมมติเอา60ก็พิมพ์60มันจะเลื่อนให้เองเลยครับชีวิตก็มีความเป๊ะนะประมาณนี้จะมีหลักในการกำหนดอยู่ว่าเราจะใช้ตัวเลขลักษณะไหนกับตัวอักษรแบบไหนจะเป็นช่วงกลางเดี๋ยวจันโดจะให้รายละเอียดตรงนั้นนะครับทีนี้ถามว่าไอ้ไซส์แบริ่งหรือเส้นกันหน้ากันหลังเนี่ยมันมีผลยังไงกับตัวอักษรก็คือว่าถ้าเราตั้งแคบตัวอักษรมันก็จะเข้ามาชิดกันนะครับไฟจะน้อยใช่แต่ถ้าเราตั้งกว้างก็ห่างถามว่าแคบกับห่างมันให้ผลกับอารมณ์และความรู้สึกของฟอนต์ยังไงนะครับก็มีคนจริงเคยมีคนเขียนเรื่องนี้ว่าบอกว่า อย่างเช่นพวกตัวพาดหัวที่เราต้องการให้คนอ่านแล้วรู้สึกว่ามันเกิดความรวดเร็วในการอ่านเขาจะตั้งตรงนี้ให้มันแคบนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นฟอนต์ที่เราอยากให้อ่านง่ายๆสบายๆเนี่ยมันก็จะตั้งตรงนี้กว้างนั้นถามว่าตัวเลขเท่าไหร่เป๊ะไม่มีกฎหมายไม่ได้มีว่าจะต้องเท่านี้แล้วมันจะผิดอะไรก็ไม่มีนะครับดังนั้นขึ้นอยู่กับแบบตัวอักษรใช่ต้องขึ้นอยู่กับแบบตัวอักษรว่าแบบถ้าแบบนี้มันควรจะกว้างหรือแบบนี้มันควรจะชิดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้นก็อันนี้แล้วแต่วิจารณญาณเนาะหรือว่าทำไปเสร็จผมเคยทำนะทำเสร็จแล้วต้องมานั่งแก้ใหม่เพราะว่า
พอพิมพ์ไปรู้สึกมันห่างไปอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมานั่งแก้ซึ่งในเวอร์ชั่นเก่านี่ยากมากคือต้องมานั่งเลื่อนแล้วใช้สายตาเล็งในเวอร์ชันใหม่นี้คือน่าจะแก้ง่ายขึ้นก็คือพิมพ์เอานะครับบางทีเราทำไปได้สักระยะหนึ่งสักประมาณตัวสอนชุดหนึ่งเราลองพิมพ์ออกมาดูก่อน export เป็นไฟล์ฟอนต์แล้วพิมพ์ออกมาดูเพื่อเช็คระยะถ้ามันแค่ไปกว้างไปนี่เรากลับตัวทันได้ง่ายเราไม่ต้องเริ่มทำใหม่ทั้งหมดโอเคครับทีนี้อันนี้เป็นวิธีการวางแบบเป็นพวกตัวมาตรฐานก่อนทีนี้มันมีตัวสำคัญที่มันจะวางไม่เหมือนอันนี้นะครับก็คือพวกสระกับวรรณยุกนะสระกับวรรณยุกเดี๋ยวผมย่อหน้าจอนิดนึงอันนี้คือบอใบไม้เฉยๆเนี่ยมันจะมีเส้นกั้นหน้าเส้นกั้นหลังแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราไปเปิดเทมเพลตดูนะครับอันนี้บอใบไม้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันกลายเป็นแบบที่เราทำละนะนี้ถ้าเราจะวางตัวไม้เอกล่ะนะครับจะอยู่ในสีฟ้าอันนี้ให้เราสังเกตว่าในเทมเพลตเนี่ยผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะเจอว่ามันจะมีไม้เอกไม้โทเนี่ยอยู่4ที่ด้วยกันนะครับ4ที่ด้วยกันถ้าเป็นสีม่วงเนี่ยไม้เอกตัวสีม่วงไม้โทตัวสีม่วงจัตวาตีนะครับตัวกาลันอะไรพวกนี้นะครับมันจะอยู่ติดกันแบบนี้นะฮะทีนี้ถ้าเลื่อนลงไปดูข้างล่างจะไปเจอไม้เอกอีกว่าเฮ้ยทำไมไม้เอกเยอะวะใช่มันต้องทำแบบนี้ก็คือต้องมีไม้เอก4อันนะครับไม้โท4อันอะไรพวกนี้นะครับตัวแรกสีชมพูนะครับสีชมพูจริงๆคือไม้เอกระดับปกติก็คือบ่อนะบ่อใบไม้ไม้เอกนะครับบ่อแต่ถ้ากลับไปที่ไม้เอกสีม่วงอันเนี้ยไม้เอกสีม่วงเนี่ยมันเอาไว้ใช้กับบอสระอีไม้เอกบี ก็คือเป็นไม้เอกที่ยกลอยขึ้นไปนะครับใช้กับบอใบไม้หรือกอไก่ตัวที่เอาไปว่าตัวที่ไม่มีหางยาวขึ้นบนนะครับยังอยู่ที่ไม้เอกอยู่นะครับอันนี้คือดังนั้นไม้เอกสีม่วงจะเป็นไม้เอกพูดง่ายว่าไม้เอกยกลอยแล้วกันเนาะไม้เอกปกติไม้เอกปกติยกลอยนะครับไม้เอกสีชมพูจะเป็นไม้เอกตัวพยัญชนะที่มีหางปอปลาแต่อยู่ระดับปกตินะครับอยู่ระดับปกตินี้ถ้าเราดูเนี่ยมันจะเป็นไม้เอกที่เยื้องหน้าไปนิดนึงเนาะเยื้องหน้าเพื่อหลบหางปอปลาพูดง่ายๆนะครับไม้เอกสีฟ้าจะเป็นไม้เอกตัวพยัญชนะปกติปกติชั้นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งหรือชั้นที่ไม่ลอยเป็นคำว่าน่ารักน่ารักบ่อน้ำอย่างเงี้ยนะครับไม้เอกตัวที่4สุดท้ายก็คือเป็นไม้เอกของปอปลาตัวมีหางตัวมีหางที่ยกลอยขึ้นไปนะครับดังนั้นเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวจะมาดูการวางอีกทีหนึ่งมันจะมีวิธีการที่จะแสดงผลที่ต้องมีขั้นตอนนิดหน่อยว่ามันจะแสดงผลได้ยังไงถ้าเราจะพิมพ์ทดสอบดูโอเคครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเมื่อกี้เราทำบอใบไม้ไปแล้วใช่ไหมครับผมจะมาวางบอใบไม้บอใบไม้ไม้เอกก็คือบอนะครับระดับปกตินั้นระดับปกติสีอะไรสีฟ้าเนาะนะฮะเปิดสีฟ้าขึ้นมาเลื่อนยังไงโอเคจะเห็นว่าไม่มีเส้นกันหน้ากันหลังเหลือเส้นเดียวนะครับตอนนี้เหลือเส้นเดียวอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับเมื่อกี้บอใบไม้อ่ะกลับไปที่บอใบไม้อีกทีนึงคนดูจะได้ไม่งงบอใบไม้มี2เส้นเนาะมีเส้นข้างหน้าและมีเส้นข้างหลังบอใบไม้นะครับแต่สำหรับไม้เอกไม้เอกสีฟ้านะครับไม้เอกสีฟ้ามีเส้นเดียวเด้อไม่มีเส้นหน้าไม่มีเส้นหลังนะครับทีนี้ให้สังเกตว่าถ้าเป็นสระหรือวรรณยุกต์นั้นเนี่ยอย่างเช่นสระอีอะไรพวกนี้หรือไม้เอกไม้โทเนี่ย
มันจะอยู่ด้านหน้าของเส้นนั้นนะครับมันจะไม่วางอยู่ข้างหลังนะไม่วางอยู่ข้างหน้านะครับถ้าดูตามเทมเพลตเนี่ยสมมุติว่าเราเอาเทมเพลตเราไปแก้เนี่ยก็คือให้วางแบบนี้เลยที่เขาวางไว้นะครับเพื่อให้มันง่ายผมกลับไปที่อินลาสนะครับเดี๋ยวอันนี้เอาคืนไปก่อนเรามีบ่อซึ่งวางไว้แล้วนะเราก็ select ทั้งบ่อนี่แหละบ่อใบไม้ไม้เอกเนี่ยแล้วก็ขยายตามเปอร์เซ็นต์ที่เราหาไว้เมื่อกี้คือ970อะไรเนี่ยนะฮะขยายเสร็จปุ๊บมันได้เบลเริ่มแบบนี้นะเรา copy มานะครับแล้วก็มาที่ font lab นะแล้ววางเลยแต่ว่าเวลามันวางเนี่ยมันจะมาอยู่ข้างหลังนี้เราเลื่อนมานะวางไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาตั้งอันนี้นะครับอุ๊ยวางเสร็จอย่าลืมลบตัวเก่าทิ้งนะครับแล้วต้องเก็บบอใบไม้ไว้ไหมไม่นะ เราจะไม่เก็บบอใบไม้ไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ไงั้นมันก็จะมันก็จะมีมาพร้อมไม่เอกนะเราก็ต้องทิ้งบอใบไม้ไปนะครับแล้วก็คลิกเดี๋ยวเอาลูกศรขาวนะลูกศรขาวลากนี้ก็ได้ครับแล้วก็ลบทิ้งไปเลยนะครับอันนี้ถามว่าอันนี้ต้องห่างจากเส้นนี้เท่าไหร่นะครับกลับไปดูที่บอใบไม้เมื่อกี้นี้ทดลองพิมพ์ใช่หรือทดลองพิมพ์ก็ได้อะบอใบไม้นี้วิธีทดลองพิมพ์ใน Font Lab เวอร์ชั่นใหม่ก็ชีวิตง่ายก็คือพิมพ์เหมือนข้อมูลใช่กดที่toolbox ตรงนี้ตัว T นะครับมันก็จะพิมพ์ได้เลยแต่อันนี้ถ้ายังไม่มีตัวฟีเจอร์ของ PU ขึ้นมามันจะออกไม่โทรชั้นที่2ใช่ใช่นี่ยังไม่ได้นะเดี๋ยวทำให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับเอาไปที่กลับไปที่ไม้เอกเมื่อกี้เดี๋ยวนะบอใบไม้เมื่อกี้บอใบไม้ตอนนี้เนี่ยเส้นกันหลังเนี่ยนะครับอยู่ห่างจากตัวขอบของเส้นตรงเนี่ยบอใบไม้เนี่ยอยู่ที่60นะครับดังนั้นตอนที่เราทำมาเนี่ยมันก็ต้องห่างเท่ากันถูกไหมจากไม้เอกเนี่ยก็ต้องอยู่ตรงกับเส้นนี้เหมือนกันนะครับดังนั้นเราต้องกลับไปที่ไม้เอกตัวเมื่อกี้นี้มันอยู่ห่างเท่าไหร่ซึ่งอันนี้แหละไม่มีแล้ว อันนี้เนี่ยอาจจะต้องพึ่งไกด์นิดหนึ่งนะครับผมขยายจอนะพึ่งไกด์นิดหนึ่งที่ไกด์เนี่ยเวลาเราลากไกด์นั้นนะครับอ่ะเอาให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งไกด์เนี่ยเราลากออกมาจากไม้บรรทัดได้เลยเหมือนอีลาสเลยนะครับตะกี้เท่าไหร่นะ60ใช่ไหมครับเราลากไปที่6ลบ6มันจะเป็นลบ60เราก็เลื่อนมาใช้คีย์บอร์ดในนี้ก็ได้นะครับให้มาอยู่ตรงนี้มันก็จะได้ไม้เอกที่อยู่ตรงกับบอใบไม้นะครับเดี๋ยวลองดูตัวที่เป็นบีได้ก็ได้อ่ะบีอันนี้มีบีอาบีก่อนก็อาบีมาขยายก่อนนะครับ copy นะครับทำสระอีไปด้วยเลยทีเดียวเนาะสระอีอยู่ไหนเอ่ยสระอีก็มีสระอีก็มี2ตัวนะครับเอ๊ะในเทมเพลตนี้มีกี่ตัวอ๋อมี2ตัวมีตัวสีม่วงนะกับตัวสีชมพูนะครับตัวสีชมพูจะเป็นสระอีที่เยื้องข้างหน้าเยื้องไปข้างหน้านะครับสระอีตัวสีม่วงคือสระอีปกตินะเดี๋ยวเราทำสระอีผมย้อนนิดนึงอันนี้คือของเดิมนะสระอิที่อยู่ในเทมเพลตก็จะเป็นแบบนี้
เราได้นี้แล้วนะครับอันนี้เราจะเก็บแค่ตัวสไลด์อีเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราลบอันนี้ทิ้งก่อนลบสไลด์เก่าทิ้งก่อนแล้วก็เลื่อนอันนี้มาข้างหน้านะครับเดี๋ยวผมลากไกด์ออกมาดูด้วยนะครับที่60นะไม่โดนไกด์แล้วเราก็ลบอันนี้ทิ้งบ่อใบไม้ทิ้งนะครับส่วนสลีตัวนี้เนี่ยไม่ต้องลบทิ้งนะครับคัดใช้วิธีคัดนะครับในนี้มีคัดไหมเนี่ย มีดิคัดนะแล้วเราเอาไปแปะเร็วกว่าอุ๊ยเอาไปแปะที่ไม้เอกไม้เอกตัวสีชมพูอยู่ที่เดิมเลยนะครับทีนี้ถ้าลองพิมพ์ดูเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ยังเป็นตัวเก่าอยู่เดี๋ยวนะถ้าเป็นสีม่วงตัวไม่เอกชั้นที่สองใช่ผมผิดอันนี้เดี๋ยวลองพิมพ์บินอาจารย์เริ่มงงก็จะได้บินอย่างนี้เห็นไหมฮะว่ามันจะอยู่ชิดหลังตรงกันนั่นก็คือขึ้นอยู่ว่าเวลาเราตั้งค่าเส้นหลังเนี่ยสายแบริ่งด้านขวามือเนี่ยก็คือด้านหลังของตัวอักษรเนี่ยให้เราจำตัวเลขไว้ว่าเราตั้งไว้เท่าไหร่นะครับจะ50 60หรือใครจะตั้ง101อันนี้ก็แล้วแต่จำเอาไว้แล้วก็เวลาเราวางตำแหน่งของสระกับวรรณยุกต์ให้มีความห่างจากเส้นเนี่ยให้เท่ากันกับคือถ้าไม่เท่าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะสาธิตถ้าไม่เท่าบอกว่าไม่เชื่ออาจารย์เดี๋ยวจะวางแบบนี้นะไม่เท่านะสมมติเราไม่เอาอยู่ตรงนี้นะเราเลื่อนไปข้างหน้าหน่อยเวลาพิมพ์ก็จะเป็นแบบนี้บีดนี่ไปนู่นละมันก็จะไปข้างหน้านั้นถ้าเราตั้งเท่ากันมันก็จะมาอยู่ชิดข้างหลังนะครับหรือไอ้ตัวไม่เอกเองเมื่อกี้เนี่ยอะไม่เชื่ออาจารย์ฉันจะวางแบบนี้ต้องตัวสีม่วงเนาะฉันจะอยู่อย่างนี้นี่เลื่อนมาข้างหน้าเราพิมพ์ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะง่ายๆใช่นี่ปอปาอะไรก็เหมือนกันก็คือใช้วิธีเดียวกันก็คือ copy มาวางแล้วก็ให้มันมีความห่างเท่าๆกันคือคนทำฟอนต์ใหม่ๆเลยเนี่ยครั้งแรกเลยจะงงกับไอ้ไม้เอกอะไรพวกนี้มากนะครับนั้นจำง่ายๆไม้เอกไม้โทพวกนี้มันจะมี4ตำแหน่ง ซึ่งแบ่งสีไปแล้วใช่ซึ่งเขาแบ่งสีไปแล้วเดี๋ยวอาจารย์โดยอ่ะพูดอีกซ้ำอีกรอบนึงถ้างงก็กลับมาดูเทปอีกครั้งใช่ไหนพูดถึงสีไหนที่มันเป็นของปอปลาสีไหนที่เป็นของมันในยุคต่างๆนะครับคือน่าจะงงสุดแล้วล่ะในนี้เพราะว่าตัวอื่นอ่ะไม่ค่อยมีปัญหาตัวอื่นคือวางได้เลยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่อาจารย์โดนะครับอันนี้เป็นวิธีการวางแบบที่เป็นแบบตัวอักษรที่เป็นแบบฟอนต์มาตรฐานซึ่งมันจะอยู่ในอยู่ในระเบียบคือวางเบสไลน์อยู่ตรงเบสไลน์ตรงเส้นเป๊ะนะครับมีเส้นกันหน้ากันหลังที่แบบต้องมีการเซตว่าให้มันเท่ากันแต่ฟอนต์ลายมือนั้นมันไม่เหมือนฟอนต์ที่เราไม่เหมือนฟอนต์มาตรฐานที่ที่
ที่มันจะต้องคิดตรงนี้แต่ว่าอะไรมันมีความอิสระมากมากใช่เช่นว่าเบสไลน์หรือถามตัวสอนเนี่ยมันอาจจะกระโดดนิดนึงก็ได้มันอาจจะไม่ต้องเท่ากันเป๊ะก็ได้พยายามจะเรียนแบบอารมณ์การเขียนใช่ใช่เพราะมนุษย์เราก็จะเขียนแต่ละครั้งแล้วมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมเวลาเขียนเป็นลายมืออย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีแบบเขียนไม่ตรงบรรทัดบ้างในแต่ละอันหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวตัดจอกลับไปที่ของอาจารย์โดนะครับเป็นตัวงานที่ต่อเนื่องจากการบ้านนะครับคือการบ้านที่ได้มอบไว้ว่าให้ไปทำฟอนต์ลายมือให้ไปทำตัวอักษรลายมือเตรียมไว้นะครับก็จะพยายามพูดให้น้อยๆหมายถึงว่าในขั้นตอนที่มันอาจจะมีจริงๆในบางอย่างมันอาจจะต้องหลายขั้นตอนเพื่อที่จะให้ได้ผลสักอย่างนึงเนี่ยจะพยายามรัดนะครับเพื่อให้ได้ขั้นตอนที่น้อยที่สุดแล้วก็ให้ได้ฟอนต์ออกมาอย่างง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือเป็นที่มาของคำว่าทำฟอนต์แบบบ้านๆเราก็จะลืมหลักการอะไรบางอย่างที่มันเป็นความซับซ้อนออกไปสักหน่อยนึงนะครับทีนี้จากตัวงานอันเดิมนะครับที่ได้จัดเตรียมพยัญชนะทั้งไทยทั้งลาตินทั้งเครื่องมือทั้งเครื่องหมายต่างๆไว้เนี่ยนะครับมันก็จะมีขนาดเล็กใช่ไหมครับจากหลักการของยานอวินที่บอกว่าเราจะวาดไซส์จาก Illustrator เนี่ยแค่ไหนก็ได้นะครับตามที่ถนัดนะครับแต่เวลาจะเอาไปใช้ในฟอนต์แล็บเนี่ยตัวกริปตัวนั้นต้องทำการขยายก่อนถ้าไม่ขยายได้ไหมก็ไม่ขยายก็ได้ก็โยนเข้าไปในฟอนต์แล็บเลยแล้วไปขยายเอาเองซึ่งก็ต้องทำในทุกๆตัวซึ่งจะใช้เวลาแล้วก็ยากนิดนึงสำหรับการใช้ฟอนต์แล็บใหม่ๆนะครับทีนี้วิธีการที่จะทำ ง่ายสำหรับคนที่เป็นพื้นฐาน Illustrator มาก่อนก็คือเราเตรียมในนี้ให้เสร็จใช่ไหมครับอย่างตอนนี้ที่ผมทำไฟล์มาผมคำนวณตัวเลขคร่าวๆก็ไม่คร่าวนะครับประมาณสักสูง56พิกเซลนะครับสูง56พิกเซลคืออย่างตัวชิ้นพยัญชนะไทยเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าผมก็ใช้สูตรการคูณแบบที่อาจารย์อวินสาธิตนั่นก็คือ8 3800คูณหารหารด้วยตัวเลข56อาจารย์มั่วแล้วครับ38500หารด้วยตัวเลข56พิกเซลที่ผมวัดเมื่อตะกี้เนี่ยมันก็จะได้ผลเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาใช่ซึ่งอาจจะเป็น600 700อะไรก็แล้วแต่เปอร์เซ็นต์มันหารคูณหารออกมาแล้วนะครับฟอนต์จันโดหารได้เท่าไหร่ผมหารแล้วมันได้ประมาณ600กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้ผมก็นี่คือไซส์ที่ขยายขึ้นมาแล้วขยายขยายอาจารย์โดขยายทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยครับจะได้ทำครั้งเดียวตะกี้ผมขยายทีละตัวนะก็จะเสียเวลาหน่อยตัวนี้ผมก็จะหายไปก่อนนะผมก็จะเอาตัวผลที่จะเอาไปใช้งานเนี่ยเปิดไว้ผมใช้พื้นที่อาร์ตบอร์ดเต็มทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามันก็5เมตรตัวขนาด5เมตรมาใช้หมดเลยอาจารย์โดเปิด5เมตรเมื่อกี้เนี่ยในอีลาสีใช่ไหมเอค่า A4 มันก็เลยดูเต็มจอนะแต่อันนี้5เมตรก็จะเบลอหน่อยทีนี้พอผมได้มาแล้วเนี่ยในวิธีที่อาจารย์อาวินทำเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าฟิกเรื่องตำแหน่งอะไรต่างไว้เลยในอีลาสเตอร์ซึ่งก็เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกมากเลยเวลาเราจะวางคลิปไหนเข้าไปในฟอนต์แล็บนะครับแต่ทีนี้ด้วยความที่เป็นตัวลายมือด้วยเนี่ยหรือว่าตัวสคริปต์เนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ยึดหลักอะไรที่เป็นวิธีการชัดๆแบบของเลขาฟอนต์เลขาคณิตมากนักเพราะนั้นก็เลยเดี๋ยวไปยืดหยุ่นเอาในการวางจริงๆก็อาจจะเหมาะสำหรับการเริ่มฝึกหัดฟอนต์แล็บด้วยว่าเดี๋ยวเราโยนไปทีละตัวก่อนได้ไหมถ้าเราค่อยไปขยับขยายเอาในนู้นเลื่อนแบบเลื่อนแมนนวลเอาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ก็ได้หมดได้ทีนี้เตรียม Illustrator ไว้นะครับผมก็จะมาเปิดที่ Font Lab นะครับทุกท่านที่ฟังก็ไปหา Font Lab มาใช้นะครับมีตั้งแต่5 6 7นะคือ5นี่เรียกว่าหน้าตาคนละอย่างกับ7เลยนะครับจะทำอะไรหลายขั้นตอนมากกว่าจะได้ผลอย่างนึงนะครับแต่ว่า7นี่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นชีวิตดีขึ้นชีวิตดีขึ้นทีนี้เวลาเปิดมานะครับผมจะรีวิวตัวโปรแกรมพื้นฐานให้ฟังสักหน่อยนึงนะครับพอเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับอันนี้ผมปิดไปก่อนนะเซฟหรือไม่เซฟดียังไม่ได้ทำอะไรไว้นะไม่ต้องเซฟเปิดใหม่เลยแล้วเปิดใหม่เลยนะครับขึ้นมามันจะมีการเลือกตัวเทมเพลตที่ตัวซอฟต์แวร์เขาเตรียมไว้ให้ก็มีหรือถ้าเราจะไม่ใช้เทมเพลตจากที่ตัวซอฟต์แวร์มีให้จะใช้วิธีการ New Font ก็ได้ซึ่งมันก็จะมีตัวเทมเพลตเบื้องต้นนั่นแหละ
ก็จะมีเซลล์ต่างๆของตัวอักษรวางเตรียมไว้ให้นะครับเป็นเงาเป็นเงาไว้แต่ทีนี้ถ้าเป็นของไทยเนี่ยถ้าเป็นตัวอักษรไทยถามว่าในเทมเพลตของฟอนต์แล็บเขามีเตรียมไว้ให้ไหมถ้าเกิดว่าคลิกตรงนี้นะครับตรงกริปเซตนะครับสไลด์ลงมาตรงกลางๆหน่อยจะเป็น ISO อะ ISO นะครับมันจะมี ISO ไทยก็สามารถเปิดตัวนี้ขึ้นมาเลยก็ได้แล้วก็ open นะครับตั้งชื่อก่อนมาให้ตั้งชื่อก่อนสมมุติว่าผมตั้งเป็นฟอนต์ AAA นะครับจากนั้นก็ create new font นะครับจะให้อัปเดตโปรแกรมทีนี้นะครับพอเปิดขึ้นมาปุ๊บหน้าตาของ interface เขาก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับดูเกลี้ยงแล้วเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับที่ขึ้นมาใน default ของคำสั่งการทำงานก็จะแบ่งเป็นด้านซ้ายจะเป็น toolboxด้านขวาก็จะเป็นแผนเนลต่างๆที่อำนวยความสะดวกในการทำงานซึ่งวันนี้ด้วยเวลาที่มีนิดหน่อยเนี่ยที่จะให้ได้ฟอนต์ออกมาให้ได้เนี่ยเราจะใช้แผนเนลบางอันนะครับที่น่าจะจำเป็นนะครับถ้าไม่ใช้ตัวนี้มันจะทำให้การทำงานอาจจะไม่สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เวลาได้ตัวหน้าตาเขาเรียกว่าเวิร์กเพลสพื้นที่การทำงานของตัวฟอนต์แล็บขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นเงาของตัวอักษรที่จะบอกมันจะอันนี้จะแบ่งเป็นเซลล์นะครับแต่ละเซลล์จะใช้งานยังไงแต่ละเซลล์จะใช้งานก็คือต้องดับเบิลคลิกขึ้นมาครับพอคลิกขึ้นมาปุ๊บมาสมมุติตัว A นะเอาเลข1ก็ได้นะครับพอเปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะได้อีกวินโดว์1ที่จะเป็นวินโดว์ของกริปตัวนั้นนะครับอันนี้คือกริปของเลข1นะฮะวิธีการที่เราจะทำงานเกี่ยวกับตรงนี้มันก็จะมีสิ่งที่ต้องเอาหลักการของเรื่องโครงสร้างตัวอักษรมาพิจารณานิดนึงว่ามันมีอะไรบ้างที่ต้องมีข้อกำหนดอย่างแรกจะเห็นว่าเป็นเส้นประเส้นนี้นะครับคือเส้นเบสไลน์ถ้าตัวล่างสุดเลยเนี่ยจริงๆก็เป็นเส้นที่มันกำกับความยาวของตัวอักษรแถวที่จะไปยื่นลงด้านล่างก็มีหลายพยัญชนะเหมือนกันลึกอะไรตัวตอดอชดาตอปัตตะตัว y ตัว p อะไรพวกนี้นะครับพวกหางยาวลงข้างล่างใช่ครับแล้วก็เส้นสีชมพูตัวนี้มีตัว M วงอยู่เนี่ยอันนี้จะเรียกว่าเป็นเส้นที่ใช้วัดระยะของกั้นหน้ากั้นหลังเราสามารถที่จะขยายได้ตลอดเวลาตัวนี้นะครับคือขยับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ตำแหน่งการวัดเดี๋ยวค่อยไปดูกันพอมันมีกริปวางนะครับตัวเส้นต่อมาคือเป็นเส้นความสูงของตัวพิมพ์เล็กนะเป็นเส้นเรียกว่าเส้นความสูงขนาดกลางของตัวพิมพ์เล็กต่างๆนะครับแล้วก็ถัดขึ้นไปก็จะเป็นความสูงของตัวพิมพ์ใหญ่นะครับอักษรไทยเราก็จะวางอยู่ในบรรดาโครงสร้างเส้นพวกนี้แหละเราก็ใช้ร่วมกันกับตัวลาตินนะครับสองเส้นตั้งด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยนะครับตัวนี้ขยับได้นะครับจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาก็ได้หมดเลยนะครับมันจะเป็นเส้นกั้นระยะห่างระหว่างตัวอักษรแต่ละตัวทีนี้สมมติว่าผมวางเลข1ลงไปเลข1จะในเครื่องมือที่มีนะครับถ้าใช้ Illustrator เป็นอยู่แล้วเนี่ยจะไม่ยากหรอกมันจะมีเครื่องมือคล้ายๆกันเช่นตัวสีขาวใช้ทำการปรับแต่งออบเจกต์บางอย่างอะไรอย่างนี้ตัวสีดำใช้เคลื่อนย้ายอะไรอย่างนี้นะครับเครื่องมือในการวาดภาพมีตั้งแต่เพนทูปากกาที่เป็นเดินเส้นไปแล้วก็เกิดแขนสามารถที่จะดัดโครงสร้างได้มีดินสอมีผู้กันอะไรพวกนี้ลองมาวาดดูก็ได้นะครับพวกนี้มันก็จะมีเครื่องมือที่เราสามารถเอามาสร้างตัวอักษรในนี้เลยทีนี้ตัวนี้ผมพิมพ์เป็นหนึ่งไปแล้วใช่ไหมวิธีการเขาเรียกว่าพรีวิวตัวอ็อบเจกต์ที่เราวางไปนี่มันใช้ทางลัดได้อย่างเช่นเรากดสเปซบาร์ที่คีย์บอร์ดมันก็จะเห็นตัวเลขที่เป็นเขาเรียกว่าสีเสมือนจริงเป็นสีเสมือนจริงของตัวอักษรแบบที่จะพิมพ์จริงๆเป็นอย่างนี้สีดำแบบนี้ถ้าสมมติว่าเราจะทดลองพิมพ์มันจะขึ้นเคอร์เซอร์ขึ้นมาถ้าเราคลิกตัว T มาวางนะครับอันนี้ผมพิมพ์ได้แค่เลข1เพราะว่าผมเพิ่งทำเลข1ลงไปใช่ไหมใช่ผมก็จะพิมพ์ได้แค่เลข1ด้านข้างมันจะเริ่มทำงานได้แล้วครับสมมติว่าผมจะปรับแต่งระยะมันนะตัวนี้ผมเคลื่อนย้ายได้ตามปกตินะครับผมเคลื่อนย้ายได้ตามปกติอันนี้ผมวางเลข1บนเบสไลน์บนเส้นฐานระยะกั้นหน้าผมก็จะเคลื่อนย้ายได้ด้วยการลากเส้นตั้งทั้งสองเส้นแต่อย่างที่บอกมันมีง่ายกว่านี้ก็คือพิมพ์ตัวเลขตัวเลขนี้มันก็มี
มีสูตรของมันอยู่เดี๋ยวก็จะไปว่ากันตอนเรื่องการของการจัดระยะนะครับตัวเลขที่คุณหนุ่มไปใช่ผมตั้งห่างสัก100นะครับนี่ได้ปรับให้นี่คือด้านหลังนะครับทีนี้ถามว่าในขณะที่เรากำลังจัดวางของตัวกริดเนี่ยมันมีวิธีวิวอย่างอื่นที่ไม่เป็นตัวสโตรกหรือว่าตัวเอาท์ไลน์อย่างนี้ไหมนะครับลองกลับเข้าไปศึกษาที่เมนูบาร์ต่างๆนะครับอะไรที่เกี่ยวกับคำว่าวิวมันจะเป็นเรื่องของการโชว์ของตัวกริปของตัวเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยสมมติว่าผมไปติ๊กที่ True Fill นะครับ True Fill มันก็จะเป็นการโชว์แบบที่เป็นสีตามธรรมชาติมาเลยนะครับเรานำเข้ามาสีแดงก็เป็นสีแดงนะนำเข้ามาสีเขียวก็เป็นสีเขียวเป็นดำก็เป็นดำอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ง่ายนะครับไม่ต้องมาเทาแล้วนะบางคนก็รำคาญเทาเทาเทาเนี่ยมันดูแล้วมันไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่ความถนัดบางทีผมก็กลับไปที่ตัวเอาท์ไลน์มันจะเห็นโครงเส้นอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นนี่คือเบื้องต้นของตัวเบื้องต้นของตัวที่เป็นเซลล์ของตัวพยัญชนะแต่ละอย่างนะครับถ้าเกิดว่าจะกลับไปที่ตัวเวิร์กเพลสของกริปแต่ละตัวทั้งหมดก็จริงๆไม่ต้องปิดก็ได้นะครับจริงๆไม่ต้องปิดก็ได้สามารถที่จะสวิตช์วินโดว์ตรงนี้นะครับกลับไปแล้วก็เปิดเลข2ขึ้นมานะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วก็สร้างเลข2หรือถ้ามีกริปอย่างที่บอกมีอยู่แล้วก็นำเข้ามาวางอันนี้คือหลักพื้นฐานของมันทีนี้สมมุติว่า อยากจะบางคนไม่เปิดเทมเพลตของซอฟต์แวร์มานะครับแต่ว่าอยากจะสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่เลยเอานี้สั้นๆ นิดเดียวเพราะว่าจริงๆอาจจะไม่มีใครทำหรอกว่านี้ใช้เวลาใช่มันเยอะเยอะมากเหมือนว่า มันสร้างทีละตัวที่เราเปิดนิวขึ้นมานิวฟอนต์ขึ้นมานะครับมันจะมีแค่ตัวลาตินเบื้องต้นใช่ไหมในโปรแกรมมันสามารถที่จะเพิ่มเซลล์ขึ้นใหม่ได้ครับเป็นการที่จะสร้างตัวอักษรที่เราต้องการนะครับซึ่งเราต้องมีรหัสต้องรู้รหัสด้วยรู้ยูนิโคดโดยเฉพาะอักษรไทยนะครับเช่นผมก็สั่งไปที่เมนูฟอนต์ไปที่นิวกริฟนะครับจากนั้นเราก็ตั้งชื่อซึ่งชื่อก็ต้องตั้งเป็นตัวคือตัวชื่อด้วยแล้วก็ตัวยูนิโคดของรหัสตัวนั้นด้วยเช่นกอไก่นะสมมติว่าเราจะสร้างเซลล์ของกอไก่นะครับผมก็จะให้ชื่อไปตรงนี้นะครับแล้วก็ครีเอทเลยเราก็จะได้เซลล์ของกอไก่แต่ตอนนี้คือมันยังพิมพ์ไม่เป็นผลดับเบิลคลิกขึ้นมามันมีเซลล์ของกอไก่แล้วถามว่าตัวนี้เราวาดเลยได้ไหมนะครับใช้ปากกาใช้อะไรวาดเลยได้ไหมได้นะครับถ้าจะลบจะเคลื่อนย้ายก็ใช้ลูกศรขาวลูกศรดำนะครับสมมุติว่าวาดกอไก่ไปแล้วนะครับถามว่าจะยังพิมพ์ได้ไหมตอนนี้กอไก่พิมพ์ไม่ออกนะครับมันจะต้องกลับไปใส่โค้ดใส่ยูนิโค้ดของตัวเซลล์ตัวนี้ก่อนซึ่งโค้ดพวกนี้เหล่านี้มีเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์นะครับสามารถที่จะหาได้เพื่อศึกษาว่าแต่ละโค้ดแต่ละยูนิโค้ดมันเป็นตัวเลขอะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จันโดมีให้โหลดใช่ไหมครับอาจจะเป็นเดี๋ยวไปฝากไว้ในช่องโหลดอันเดิมได้หลังจากบรรยายหรือไปหาพิมพ์ใน Google ยูนิโค้ดครับก็พอจะมีภาษาไทยอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นมาก็จะมีอันนี้ผมจะก๊อปโค้ดนี้ไปเลยนะครับมันคือกอไก่คือ0 e 01จากนั้นผมก็จะไปแก้ไขตัวเนี้ยนะครับไปแก้ไขซึ่งปกติจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยทำครับเพราะว่า Edit เรามีคือเรามีเทมเพลตมันง่ายนะครับตัวเล็กครับตัวเล็กทั้งหมดอยู่นี้0 e 01มันเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เราลองพิมพ์ดูเราทดสอบพิมพ์ดูเปลี่ยนภาษาพิมพ์ได้แล้วอันนี้คือเราก็สร้างเซลล์ตัวพยัญชนะตัวอื่นขึ้นมาตามรหัสตัวเนี้ยนะครับซึ่งก็ใช้เวลานะใช้เวลาที่ถามว่าตัวเทมเพลตที่ Font Lab เดิมเขามีให้เนี่ยมันมีไหม มันครบไหมนะครับมันก็อาจจะไม่ครบนะคำตอบคือไม่ครบมันจะไม่ครบครับ อย่างเราเห็น
เงากอไก่ขอไข่ถึงฮอนกฮูกอย่างเงี้ยวรรณยุกต์มันมีไม่มันนี้ไม่ครบใช่เพราะนั้นเราก็ต้องมาเติมถ้าเมื่อกี้ผู้ชมทางบ้านจำได้คืออาจารย์บอกว่าไม้เอกต้องมี4อันครับตอนนี้เทมเพลตของในโปรแกรมเองมีแค่อันเดียวแค่อันเดียวอะไรใช่เขาก็ทำพื้นฐานไว้ให้เราก็ต้องไปเพิ่มเองทีนี้เพื่อตัดความยุ่งยากตัวเนี้ยเราก็เลยมีก็เลยไม่ทำเราก็เลยใช้ของสำเร็จรูปก็เร็วกว่ารูปมาให้นะครับก็มาที่ของสำเร็จรูปเราเลยดีกว่าทุกคนช่วยเปิดเทมเพลตที่อาจารย์โดให้โหลดนะครับนะเปิดขึ้นมาดูตัว education template พอเปิดมาแล้วเนี่ยไม่เอามันจะมีอยู่อันนึงที่ถามว่าเวลาเราทำตัวเซลล์ต่างๆให้เป็นสีเนี่ยนะคือถ้ากดคลิกขวาไว้นะครับมันจะสามารถที่จะมันสามารถที่จะสร้างสีที่เราจะใช้เป็นรหัสจำได้เช่นจะเปลี่ยนนี้ให้เป็นเซตแดงทั้งหมดถ้าสำหรับตัวที่เป็นตัวพยัญชนะที่ไอตัวบรรยุกที่เป็นกลุ่มมีหางอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่สีแดงไว้เขามีคัสตอมด้วยนะข้างล่างสมมติไม่เอาเนี่ยมีคัสตอมจะเพิ่มสีใหม่ก็ได้อะไรเงี้ยแต่อันนี้ทำให้แล้วอันนี้ง่ายแล้วนะครับอันนี้เป็นเทมเพลตของไทยเทมเพลตไทยเทมเพลตของซิปป้าเราไม่ได้ทำเองนะครับเราให้เครดิตกันนะของซิปป้านะครับซึ่งจริงก็มีให้ดาวน์โหลดใช่ไหมมีครับต้องหานิดนึงแต่วันนี้มันค่อนจะนานแล้ว Google นิดนึงครับนี่ค่อนจะนานแล้วแต่อันนี้เราไปหามาให้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้ที่ทำเทมเพลตนี้นะครับท่านได้แบบมีคุณอุปการมากจะเป็นการศึกษาในการใช่ไม่งั้นพวกดีไซเนอร์อย่างพวกเราแบบมือใหม่มากเนี่ยให้เรามานั่งทำโค้ดเองเนี่ยโอ้โหเรายังงงมากเลยนะครับก็ขอบคุณผู้ที่สร้างเทมเพลตนี้ไว้ให้ด้วยนะครับครับทีนี้เราเริ่มจากการวางพยัญชนะนะคืออย่างคราวที่แล้วนี่ที่ว่าให้เน้นตัวพยัญชนะไทยมานะครับมันจะมีอยู่ช่องนึงที่จำเป็นต้องรู้ก่อนก็คือในบรรดาเซลล์ต่างๆมันจะมีเซลล์ที่เป็นตัวเขาเรียกว่าสเปซนะครับสเปซของตัวแรกตัวแรกคือใช่ครับคือสเปซหมายความว่าเวลาเราจะพิมพ์ข้อความอะครับก็คือเว้นวรรคอะที่มันจะต้องเว้นวรรคแล้วกดสเปซบาร์ทีนี้ระยะเว้นวรรคตรงนี้มันสามารถที่จะปรับแต่งได้นะครับมันจะมีเซลล์แรกของตัวเทมเพลตเนี่ยนะครับเราก็มาเลื่อนทีนี้เราจะรู้ว่าระยะมันควรจะแค่ไหนยังไม่ต้องวางครั้งแรกก็ได้อาจจะต้องวางตัวอักษรเราไปก่อนเราจะได้มาดูว่าความหนาของตัวอักษรเรามันไปทำให้พื้นที่มันแคบเกินไปมันห่างเกินไปเวลาเราเคาะวรรคอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมีไม่รู้เป็นวิธีส่วนตัวนะผมจะวางความกว้างของสเปซเท่ากับความกว้างของเส้นหน้าเส้นหลังตัวใบไม้ก็คือใช้1ตัวอักษรใช่คือไม่นับหัวนะหมายถึงว่าเอาแค่เส้นตั้งเส้นตั้งของบอใบไม้อ่ะเส้นหน้าเส้นหลังอ่ะคือมันก็จะได้ค่อนข้างจะได้สเปซที่โอเคแต่ก็แล้วแต่คนนะบางคนอาจจะอยากทำสเปซที่มันดูห่างหน่อยก็ได้ตัดห่างจริงมันไม่ค่อยดีเพราะว่าเวลาพิมพ์มันดูฟันหลอใช่มันจะทำให้ดูเวลาประโยคที่เราพิมพ์เป็นยาวๆมันจะเป็นโว่ๆครับนั้นก็ต้องดูให้เหมาะสมครับทีนี้เราก็เตรียมพื้นที่ทำงานสำหรับตัวที่จะนำคลิปเข้ามานะครับก็หลักการเดียวกันนะครับกลับไปที่ Illustrator นำเข้านี่คือขยายแล้วเนาะนี่ขยายแล้วนะครับคือจะนำเข้าทั้งแถวอย่างนี้ก็ได้นะครับก็มันก็ค่อยๆไปคัดไปวางใช่ใช่ก็ใช้หลักการไม่ค่อยยากหรอกก็เร็วหน่อยจะได้ไม่ต้องกลับมาที่ Illustrator หลายๆครั้งครับทีนี้ผมก็จะลองเดี๋ยวผมถือโอกาสวางทีละตัวไปแล้วกันนะครับใช้เครื่องมือในการเคลื่อนย้ายก็เป็นลูกศรสีดำนะครับลบตัวเดิมทิ้งนะครับคือจะเห็นว่าการจัดระยะกั้นหน้ากั้นหลังอันนี้นะครับมันอาจจะถ้าสังเกตดูเส้นตัวอักษรนี่มันไม่ได้เป็นเส้นเลขาคณิตตรงๆมันค่อนข้างจะยืดหยุ่นเพราะนั้นกอไก่ใช้ระดับนี้ได้บางทีไปถึงพอสำเภาไปถึงลอหรืออาจจะคนละแบบก็ได้ก็ต้องดูความใช้มันเลื่อนเอาครับแล้วอันนี้วางไปก่อนอันนี้วางไปก่อนนะครับแล้วก็วางตัวขอไข่คืออย่างด้านล่างมันจะมีเป็นไกด์ให้ไม่โดยที่เราไม่ต้องกลับไปเซลล์อีกวินโดว์หนึ่งนะครับมันจะเกิดเป็นไกด์อยู่ด้านล่างก็ดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็วางตัวต่อมานะครับเบื้องต้นยังไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องไซส์แบริ่งก็ได้นะครับเราวางไปก่อนเขาคร่าวไปก่อน
ต่อันนี้ผมจะไม่ได้วางให้ดูตลอดทั้งกถึงฮนะครับเพื่อที่จะกระชับเวลาไม่อย่างนั้นก็ต้องนั่งดูผมวางอย่างนี้ไปก็จะเบื่อกันจันโดลองเอามาสัก 3-4 ตัวดูดิครับ เดี๋ยวเอาตัวที่น่าจะสะกดเป็นคำได้นะครับอันนี้คือมาทีละตัวคือวางพยัญชนะให้ครบไปเลยโดยที่ไม่ต้องยังไม่ต้องไปคำนึงถึงสระถึงวรรณยุกต์ก็ได้นะครับถ้าจันโดก๊อปมาเป็นกลุ่มอะลองให้ผู้ชมดูนิดนึงว่ามันเป็นไปได้ยังไงยังกรณีคอคนจะเห็นว่ามันจะอยู่บนเบสไลน์ทั้งหมดมันจะดูอาจจะไม่ได้เป็นคอนเซปต์ของการวางการเขียนมาก็มันจะมีส่วนยื่นเลื่อนหน่อยเลื่อนมีส่วนลื่นลงยื่นลงมาจากเส้นเบสไลน์บ้างถือว่าผมเอาทั้งเซตนะครับเซตเล็กๆวางไปอย่างนี้ก็มาสัก4ตัวเลยทีเดียวจากนั้นก็มันก็จะมาหมดมันจะมาหมดอย่างนี้ครับมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือตัวระยะที่เราวางบนเบสไลน์มันก็จะอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมเพราะนั้นเราแต่งเบสไลน์ให้ได้ในเซตนี้ไปก่อนนะครับถัดจากนั้นเราก็เลือกเอาไปทีละตัวต้องใช้ลูกศรขาวนะครับปุ๊บหลุดหมดแล้วอันนี้มันลากทีเดียวไม่ได้เนาะมันไม่เหมือนในอีลาร์ดใช่ไหมใช่ครับแล้วก็คัตนะครับตะกี้จันโดต้องกดชิปใช่ไหมใช่ครับกดชิปแล้วก็คัตตัวนี้ออกไปแล้วก็ไปแปะจากนั้นก็ไปที่งองูที่งองูนะครับอันนี้ก็จะเร็วขึ้นนะครับอันนี้จะเร็วขึ้นเนี่ยเราก็แค่เลื่อนเข้าตำแหน่งนะครับใช่ขณะเดียวกันก็มาคัตที่เหลือคัตที่เหลือนะครับแล้วก็วางตัวอื่นไปขั้นตอนแบบนี้ถ้าจะว่าไปจริงๆจะใช้เวลาไม่ค่อยนานในการที่จะนำกริปเข้ามานะครับในการที่จะนำกริปเข้ามาวางในเซลล์ต่างๆนะครับคือเข้ามาหลายๆตัวแบบนี้มันจะดีเพราะว่าเราไม่ต้องกลับไปที่อีลาร์ดกลับไปกลับมาเนี่ยเราก็กลับไปน้อยครั้งแล้วก็ไปเป็นชุดๆได้เลยจะมีข้อควรระวังอยู่บางอย่างเช่นบางคนcopy มาหลายตัวนะครับสมมติว่าเรา copy มาหลายตัวแบบนี้แล้วเกิดไปเผลอทิ้งไว้มีนะครับสมมติว่าลบไม่หมดใช่ไหมผมวางซอโซ่ลงไปใช่ไหมวางซอโซ่ลงไปเสร็จแล้วผมไปหลงทอนมุนโทไว้สักที่นึงแล้วเผลอไงคือไม่ได้คิดว่ามีของแล้วไม่ได้ตรวจให้ดีอย่างนี้ทุกครั้งที่พิมพ์ซอโซ่ทอนมือโทรจะโผล่มาแล้วเราจะหาจุดลบไม่เจอใช่ใช่ งงมากจะงงนั้นต้องย่อหน้าจอมาดูให้หมดว่ามีอะไรเหลืออยู่หรือเปล่าซอโซ่ชอเชอร์นะครับก็จะไล่ไปอย่างนี้เดี๋ยวผมจะไปวางตัวมีหางเพื่อจะได้สาธิตการวางวรรณยุกต์แล้วเราก็จะเบรกกันนะครับยอหญิงนี่จะมีอยู่2แบบนะครับเป็นยอหญิงที่มีเชิงอันนึงแล้วก็เป็นยอหญิงที่ตัดเชิงออกไม่หักเขาเรียกอะไรไม้ผัดใช่ครับผมก็เลยวางเป็นชิ้นไว้นะครับเพื่อจะลบออกภายหลังเวลาเราย้ายไปอีกเซลล์หนึ่งนะครับสังเกตว่ายอหญิงไม้ผัดยอของยอหญิงของจันโดก็จะไม่ได้แบบถูกต้องตามหลักราชบัณฑิตราชบัณฑิตนะครับก็อย่าเครียดนะครับครูภาษาไทยก็อาจจะมันต้องโค้งขึ้นไหมอะไรอย่างนี้ก็ทำไมอ่ะก็มันลายมือเขียนอ่ะอย่าจะโค้งลงมั้งก็ได้นะครับครูภาษาไทยจะขัดใจเล็กน้อยครูภาษาไทยอ่ะตีนิดนึงแล้วก็มีคนบ่นนะครับว่าตัวหนังสือเดี๋ยวนี้ตัวหนาปริ้นมาแล้วเปลืองหมึกก็มีนะนั่นคือคนที่ใช้ทำงานเอกสารที่ในงานอื่นๆนะครับเห็นมีคนทำฟอนต์ที่บอกว่าช่วยประหยัดหมึกนะก็มีเหมือนกันแต่สมมติว่าผมวางถึงทอมอนโทนะได้ประมาณนี้ผมจะข้ามไปวางตัวมีหางเลยนะครับเอาบอยไม้สักตัวหนึ่งจะได้เป็นตัววัดนะครับบอปอประมาณนี้นะครับตัวที่เป็นเส้นโค้งอย่างที่บอกนะครับคือเราจะลวงตาเล็กๆน้อยนะครับให้หล่นลงมาจากให้หล่นจากเบสไลน์หน่อยไม่งั้นจะดูลอยนะครับอ
เดี๋ยวพอเสร็จจากตัวการวางตัวมีหางแล้วเนี่ยคราวนี้จะมาลองวางวรรณยุกต์สำหรับตัวสคริปต์ที่แบบไม่ได้แล้วว่ายึดระเบียบมากนักนะครับแล้วก็พิมพ์เทสพิมพ์พรีวิวทดสอบการพิมพ์ดูในฟอนต์แล็บเลยจะได้เห็นว่าบางอย่างที่วางตำแหน่งมันถูกต้องไหมมันสวยไหมแล้วก็มันไปทับตัวอื่นวิธีซีเล็กของจันโดแบบตะกี้ก็น่าสนใจดีคือใช้ซีเล็กออครับแล้วก็มาแล้วก็อันซีเล็กบางตัวก็จะเร็วกว่าเพราะถ้าเราไปนั่งกดชิปจะเสียเวลานะแต่ก่อนจะวางวรรณยุกต์คือมันควรจะมีการจัดระยะไซด์เบลลิ่งสักนิดหนึ่งเพราะมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของวรรณยุกต์ต่างๆที่อยู่ในแถบเดียวกันทีนี้ในเรื่องนี้นะครับมันจะมีเกณฑ์บางอย่างอันนี้ผมจะเข้ามาที่สไลด์นะครับมันจะมีเกณฑ์บางอย่างก็ไม่ถือว่าจะต้องถ้าเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวสคริปต์เนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงกับจะต้องยึดหลักนี้มากเกินไปก็ได้แต่ว่าหลักนี้เนี่ยจะใช้กับตัวอักษรแบบตัวอักษรที่เป็นแบบมาตรฐานแบบเรขาคณิตนะครับคือถ้าเกิดว่าใช้จัดกลุ่มแบบตัวอักษรที่มีอยู่ในงานฟอนต์เนี่ยจะเห็นว่าเราจะมีการจัดระยะของกันหน้ากันหลังหรือว่าไวท์สเปซเนี่ย อยู่สัก3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มที่1คือเป็นระยะกันหน้ากันหลังของพวกที่เป็นเส้นตรงคือเส้นหน้าตรงเส้นหลังตรงอะไรอย่างเงี้ยเช่นตัว i ตัว hตัว L ตัว N เงี้ยครับเป็นภาษาไทยก็กอไก่บอใบไม้ใบไม้อะไรอย่างนี้หรืออันต่อมาคือเป็นกลุ่มที่เป็นเส้นลาดเอียงนะครับเส้นลาดเอียงก็ตัว A ตัว V ตัว W อะไรอย่างเงี้ยเหล่านี้จะต้องมีระยะของกันหน้ากันหลังที่พิเศษกว่าเพื่อนนะครับเพิ่มพิเศษกว่าเส้นตรงนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่3คือกลุ่มที่เป็นเส้นโค้งนะครับพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ถ้าตัวอักษรไทยก็ออ่างนี่เจอเยอะบางทีอ่างที่ถูกดีไซน์เป็นที่เป็นกลมๆหน่อยเป็นเหมือนเอาโอมาเลยอะไรหรือเอาซีมาสลับหรือโบแหวนหรือโบแหวนอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าตัวเอียงก็อย่างเช่นว่าพวกงองูที่เป็นดีไซน์เป็นคล้ายๆตัววีอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือสระอาเพราะนั้นการปรับแต่งกั้นหน้ากั้นหลังหรือว่าพื้นที่ขาวเนี่ยนะครับเอาว่าสามกลุ่มเนี่ยมันจะมีตัวเลขที่ใกล้เคียงไม่ถึงว่าแต่ละกลุ่มจะมีตัวเลขของตัวเองอยู่นะครับถ้าเกิดว่ายกตัวอย่างตัวเลขขึ้นมาไม่ใช่ว่าตัวเลข90 70ที่จะเป็นตัวเลขนำไปใช้นะแต่ว่าเป็นตัวเลขที่ยกตัวอย่างขึ้นมาให้ดูว่าถ้าสมมุติเราจัดไซส์แบริ่งของตัว H นะครับหรือเส้นตรงจะเป็นใบไม้ก็ได้นะครับด้านหน้าห่าง90ด้านหลังห่าง90นะครับถ้าเป็นตัวที่เป็นลำดับที่4นะครับถ้าเป็นแบบตัวที่เป็นวงกลมเช่นออ่างหรือตัว O อย่างเงี้ยขนาดของไซส์แบริ่งมันจะแคบลงมานะครับกลับไปดูที่หน้าของฟอนต์แล็บสักนิดหนึ่งคือวันนี้โอกาสที่จะได้ทำไปถึงลาตินอาจจะไม่มีก็เลยต้องใช้ตัวอย่างแต่เราดูที่เขาทำไว้แล้วก็ได้ครับตัว S นี่เท่าไหร่ยกตัวอย่างนะครับเนื่องจากนี้เป็นตัวอ่านแล้วก็เป็นเส้นขนาดเล็กใช่ไหมครับกั้นหน้ากั้นหลังเนี่ยจะห่างที่54นะครับทีนี้พอไปดูตัว O นะครับซึ่งเป็นเส้นโค้งจะเห็นว่ากั้นหน้ากั้นหลังเนี่ยขยายขึ้นมาเห็นนะครับจะห่างเพียงแค่28ใช่ซึ่งต้องดูไอ้เส้นเมเจอร์ต้องดูเส้นนี้นะครับตะกี้ผมไม่ได้จับเส้นนี้ก่อนเส้นนี้ต้องอยู่ตรงเส้นนี้ต้องอยู่จุดโค้งสุดนะครับเนี่ยจุดโค้งสุดของตัวกริฟนะครับถ้าเป็นเส้นตรงเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องตรงนี้แต่เส้นโค้งนี่ขอให้แตะเส้นโค้งสุดระยะห่างก็คืออยู่ที่22เมื่อตะกี้28ไปอ่านผิดนะครับ22เองเมื่อกี้ของ H ต้องเท่าไหร่ของ H เนี่ย H เดี๋ยวอยู่ที่54เรียกว่าลดลงมาเป็นเยอะเลยกึ่งหนึ่งเพราะว่าหลักการก็คือว่าตัว O เนี่ยพอมาสมมติเราพิมพ์คำว่า H O H O เงี้ยใช่ไหมฮะโอเนี่ยมันไม่ได้มีเส้นตรงเหมือน h มันก็จะมีสเปซเหลือบนล่างถ้าเราเซตเท่ากับ h มันก็จะดูห่างดูมีพื้นขาวเยอะใช่แล้วยิ่งเราพิมพ์เป็นประโยคยาวๆเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยถ้าเราเซตเท่ากันหมดทุกตัวอักษรเลยเนี่ยมันจะเป็นโบ๋ๆเต็มไปหมดเลยนะครับทีนี้ด้วยหลักการตรงนี้ก็
เอาไปพิจารณาใช้กับแบบตัวอักษรที่ที่แต่ละท่านทำถ้าเป็นตัวฟอนต์ลายมือก็ใช้บ้างนะครับยกตัวอย่างยังดูไม่หมดยกตัวอย่างตัวเลขนะอย่างสมมติกรณีอย่างนี้นะครับสีเทาตัว N คือเป็นตัวข้างเคียงมันนะครับระยะห่างสมมติเป็นอย่างนี้มันก็จะลดลงมากึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็การปรับแต่งแบบอื่นๆที่จะใช้มาพิจารณาสักนิดหน่อยเช่นถ้าฟอนต์ที่ทำน่ะเป็นประเภทตัวไม่มีหัวหรือตัวแซนเซอรีฟที่เป็นดิสเพลย์ด้วยสมมติว่าตัวเลขเป็นแบบนี้นะครับถ้าเส้นแนวตั้งเส้นแนวตั้งเนี่ยห่างไซส์เบริ่งหน้าหลังถ้าเป็นเส้นตรงนะครับห่าง60ถ้าเป็นเซอร์ลีฟคือตัวสันที่มีฐานแบบเป็นเส้นตรงด้วยก็จะห่างเยอะหน่อยเพราะมันมีเท้าของมันใช่มีเท้าของมันเดี๋ยวมันเกยกันตีนไปเยียบกันนะครับถ้าเป็นเทคคราวนี้ห่างเยอะหน่อยเทคมันจะให้อ่านง่ายให้อ่านง่ายก็ห่างสัก120อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีตัวอื่นก็ลดหลั่นกันไปแบบนี้นะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นเพียงตัวเลขประมาณการให้เห็นการลดหลั่นตามบรรยัติยางมันนะว่าแบบไหนควรจะควรจะเท่าไหนอะไรเงี้ยครับแต่ตัวเลขนี้ไม่ได้ใช้กับทุกฟอนต์นะครับฟอนต์มันมีความแตกต่างกันเรื่องของหน้าตาและดีไซน์ดังนั้นผิดจากนี้ไม่ผิดกฎหมายนะครับไม่มีใครว่านะทีนี้นะครับกลับไปที่ฟอนต์แล็บเมื่อตะกี้เดี๋ยวก็พอวางวรรณยุกต์เสร็จเดี๋ยวก็จะเบรกแล้วก็จะกลับมาอีกขั้นตอนนึงก็คือเรื่องของการจัดบรรยุกต์ต่อแหละบรรยุกต์มันน่าจะยังไม่เสร็จในคราวเดียวนะครับเดี๋ยวจะทำมันจะได้มีช่วงในการทำตัวอย่างไว้ให้ดูนะครับงั้นเดี๋ยวเราเอาวรรณยุกต์ก่อนเมื่อกี้เราวางพยัญชนะไปแล้วเนาะครับถึงตัวบ่อใบไม้ปอปลาปอปลาสมมติว่าผมจะเริ่มวางวรรณยุกต์จากปอปลาก่อนอย่างที่บอกว่าก่อนที่จะวางวรรณยุกต์อย่าลืมปรับแต่งระยะสักนิดนึงนะครับว่าจะเอาเท่าไหร่จะเอาเท่าไหร่สมมติว่าผมเริ่มวางอันนี้ผมกำกับเส้นวัดเนี่ยลงมาที่กึ่งกลางของตัวใบไม้เนื่องจากตัวนี้มันเอ็นมันสแลนนิดนึงมันเอ็นมันไม่ได้ตรงเป็นมุมฉากนะครับที่ตรงกลางละกันก็วางให้ที่ตรงกลางผมก็จะสมมติว่าผมตั้งไว้ที่50นะครับวิธีประเมินคร่าวๆความหนาของตัวอักษรนะครับหนาแค่ไหนลองดูระยะห่างซ้ายขวามันน่าจะมีความห่างระยะห่างที่ไม่น้อยไม่เกินกันนะครับมันจะเหมือนใกล้ใกล้เคียงกับความหนาของพยัญชนะสมมติว่า50ด้านหลังผมก็อันนี้มันเป็นเส้นตรงธรรมดามัน50เหมือนกันได้นะครับแล้วก็จัดตัวมีหางไปเลยแล้วกันนะครับเป็นอันนี้ก็ตีไป50ประมาณไว้ตัวเลขนี้บางทีมันเปลี่ยนไปจนถึงขั้นจนทุกวันนะครับวันนี้จัดได้เห็นอย่างนี้แล้วมันยังไม่พอดีเนี่ยก็มาปรับใหม่ก็มีนะฮะอันนี้ผมไม่ต้องเลื่อนอันนี้มันมีเส้นโค้งนิดนึงผมจะเริ่มลดปริมาณลงอาจจะเป็น35นะครับจากเดิม50ใช่ไหมมันแต่มันโค้งไม่มากผมก็จะเป็น35ก็พออันนี้ก็เป็น50เพราะมันเป็นเส้นตรงคล้ายๆกับตัวใบไม้คือประมาณการเอางี้ครับลายมือนะครับอันนี้ก็35ตัวนี้ก็50ว่าเป็นเส้นตรงเหมือนกันนะครับอีกสักสองตัวนะครับอันนี้50ได้อันนี้มันมีหัวยื่นสักหน่อยนึงก็เพื่อเผื่อไว้สัก60นะครับด้านหลัง50ได้โดยประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าทดลองพิมพ์ดูพิมพ์ก็พอบอเอาตัว T Take 2นะครับมาคลิกให้เคอร์เซอร์มันปรากฏอย่างนี้แล้วก็พิมพ์ได้เลยพอบอพบปะย่อขยายแบบเดียวกับโปรแกรม Illustrator ครับกด Command Space Bar แล้วก็เป็นเครื่องมือแว่นขยายได้เลยผลจะเป็นลักษณะนี้นะครับระยะดูดีหรือยังยังไม่รู้เพราะยังไม่ได้เทสกับการใส่วรรณยุกต์เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงคราวนี้นะครับสมมติระยะได้พอที่จะทดสอบการวางวรรณยุกต์แล้วนะครับผมจะเริ่มวางจากสระอะก่อนนะสระอะเป็นการกะที่ยากอยู่เหมือนกันเอาเป็นตัวไม่ทันอากาศก่อนแล้วกันคือวิธีวางตรงนี้จะแบบมวยวัดนะคืออาจจะไม่ได้กำหนดจาก Illustrator ไปผมจะมีวรรณยุกต์มีไม่ทันอากาศไว้แบบนี้เอาไว้บางอันใช้กระปอปลาบางอันใช้ปกตินะครับจากนั้น copy มาผมวางไปก่อนคือ
ไม่ต้องพะวงตัวเก่านะครับตัวเก่ามันคนละอย่างกับของเราแล้วผมจะลองพิมพ์ตัวอักษรสักหนึ่งตัวลงมาการพิมพ์อันนี้อย่างงงนะครับคืออย่างเงี้ยเอาใหม่จะอธิบายให้ดูฟังดูง่ายผมวางให้อากาศลงไปแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วพอผมจะพิมพ์พยัญชนะสักตัวหนึ่งผมจะเคาะลูกศรเดินหน้าก่อนเพื่อพิมพ์มันพิมพ์พยัญชนะขึ้นมานะครับถ้าไม่เคาะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่เคาะอยู่ข้างหลังเวลาพิมพ์มันจะอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นผมจะเคาะวรรณยุกต์เดินหน้าแล้วก็พิมพ์ทีนี้จะเห็นว่าวรรณยุกต์ลอยไปดับเบิลคลิกเลยครับคือใช้ลูกศรดำธรรมดานี่ดับเบิลคลิกแล้วก็ย้ายลงมาจะให้ดีวางสอเสือวางชอช้างเพื่อดูด้วยว่าวรรณยุกต์นี่ติดชนหางไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับสมมติว่าตำแหน่งผมวางไว้โดยประมาณขนาดนี้อาจจะสูงหรือต่ำไปเดี๋ยวเรามาปรับแก้ได้นะครับเสร็จแล้วตัวต่อมานะครับที่เป็นสระอิลบออกนะครับโทษกลับไปเลือกสระอิมาเอามาทั้งเซตก็ได้นะครับเอามาทั้งเซตเลยเหมือนมีอะไรโผล่มาไก่ป่ะติดไก่ป่ะโอเคอันนี้คือเป็นตำแหน่งของสระอินะครับถ้ายังกลัวจะงงอย่าเพิ่งลบตัวเก่าทิ้งนะเอาให้คงตัวเก่าไว้ก่อนนะครับผมจะเดินหน้าและพิมพ์กอไก่1ตัวนะครับถ้าจะให้ดีคือเอาใบไม้ดีกว่าถ้าจะให้ดีคือต้องลองอย่างนี้ครับใช้แบบแมนนวลผมจะก๊อปปี้เอาตัวแผ่นอากาศที่วางเสร็จเมื่อตะกี้เนี่ยนะครับมาวางเพื่อไกด์ระยะด้วยเนี่ยนะอย่างนี้นะครับไกด์ระยะก่อนให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับให้อยู่ในระนาบเดียวกันโดยประมาณแบบนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะลบตัวนี้ทิ้งไปเสร็จแล้วลองพิมพ์วรรณยุกต์พิมพ์พยัญชนะดูสักหนึ่งตัวนะครับสลีอยู่ตำแหน่งนี้ถือว่าอยู่ห่างอยู่ล้ำหน้าเกินไปนะครับอยู่ล้ำหน้าเกินไปเพราะฉะนั้นก็จะต้องถอยเอาพวกนี้ออกก่อนนะครับคัดไว้ในคลิปในคลิปบอร์ดนะครับจริงๆเมื่อเราดับเบิลคลิกที่ตัวเมามันคลิกไม่ติดป่ะโอเคนะครับพอดีเมาไม่ทำงานถ้าเราดับเบิลคลิกที่อ็อบเจกต์หรือว่าตัวกริปตัวนั้นมันจะเปลี่ยนเป็นตัวที่พร้อมจะรับคำสั่งนะครับตัวที่แก้ไขตัวนั้นได้เลยใช่ครับอันนี้คือรักษาตำแหน่งที่มันเป็นแนวความสูงไว้แต่เราจะไม่ปรับโดยการขึ้นลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับผมก็จะได้สระอิที่ตรงกับองศาของตัวใบไม้พอดีแบบนี้นะครับประมาณเนาะเพราะอันนี้มันตัวเขียนนะครับต่อมานะครับก็จะเมื่อตะกี้นี้เราได้ระยะไว้แล้วเราเพสตัวที่อยู่ในคลิปบอร์ดนี้ลงมาก็มาเลื่อนเอาเลื่อนเลยนะครับนี่คือผมอยู่ในช่องของสระอีนะครับใบไม้นี่เป็นตัวไกด์นะครับเสร็จแล้วผมก็จะคัดตัวที่เหลือเลื่อนไปที่ช่องของสระอึนะครับลบตัวเก่าทิ้งมันจะยังอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับแล้วก็เลื่อนให้ตรงจากนั้นก็ตัวที่เหลือนะครับความไม่เป๊ะเท่าไหร่ก็คือจะเป็นธรรมชาติของลายมือนะครับอันนี้วางได้ครบวรรณยุกต์วางสระอีสระอีสระอือสระอือครบแล้วต่อไปก็เป็นสระอุนะครับเดี๋ยวจะลองวาง3ตัวนี้ต่อแล้วจะลองพิมพ์สะกดคำดูนะครับตัวสระอุสระอูเนี่ยนะครับเอาก็มาพร้อมกันทั้ง3ตัวเลยถ้าเป็นไปได้ก็ให้ห่างมันเท่ากันสักหน่อยนึงแบบนี้เลยนะตัวเขียนเราไม่ซีเรียสนะครับทีนี้ตำแหน่งของตัวนี้ก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะอันนี้ลบตัวเก่าทิ้งเราจะทดลองพิมพ์กอไก่
กอไก่มันจะมีหางชี้ลงมาพอดีนะครับมันจะมีหางชี้จากลงมาในองศานี้พอดีเพราะฉะนั้นให้เลื่อนทั้งเซตนะครับเพราะว่าเรามาพร้อมกันมันต้องอยู่ใต้เบสไลน์ใช่ไหมครับขณะเดียวกันคือต้องอยู่ในองศาเดียวกันกับขาหลังของกอไก่ก็ห่างประมาณนี้ได้นอกจากว่าใครดีไซน์สวิงสวายนะมีตัวยืดด้านๆต้องระวังนิดนึงมันไปเกยกันนะครับเสร็จแล้วก็สระอุนะครับอันนี้เรียบร้อยนะครับตัวสระอุเนี่ยเราก็จะได้ตำแหน่งเรียบร้อยละเหลือแค่วางอย่างเดียวนะครับทดลองพิมพ์กอไก่เดินหน้านิดนึงนะครับเคาะลูกศรเดินหน้าแล้วก็ทดลองวางกอไก่พอดีเลยนิดนึงนิดเดียวไม่ค่อยมีผลแล้วเดินหน้าเดินหน้านะประมาณนี้นะครับไม่ไล่ตัวเขียนจากนั้นก็ตัวสุดท้ายของกลุ่มพันธุ์ยุคล่างตัวพินทุแบบนี้นะครับพอวางมาจนถึงตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวสระโอสระแอมันวางแบบเดียวกับพยัญชนะอันนี้จะไม่สาธิตนะครับสระเอสระเอสระแอสระโอไม้มวลไม้มาลายอะไรต่างก็วางตามพยัญชนะมาตัวที่จะเริ่มเป็นการสาธิตจะเริ่มเป็นสระชั้นที่2อะไรต่างที่เริ่มจะมีเทคนิคนะครับไม้ไต่คู้สัก1อันนะครับบนนั้นตรงนั้นไม้ไต่คู้แต่จันโดผมเคยมีปัญหากับพวกสระโอที่มันจะไปเกยเช่นเราเขาพิมพ์เขาว่าชี้ไปอย่างเงี้ยชี้ไปมันชอช้างสระอีไม้โทยมันก็จะมียาวไงใช่ไหมครับพอพิมพ์ต่อด้วยไม้มาลายก็ไปชนอย่างเงี้ยดังนั้นก็ต้องมีวิธีการวางสายแบริ่งด้านซ้ายหรือด้านหน้าเนี่ยให้มันเยอะนิดนึงหรืออีกวิธีคือไปแก้ที่ดีไซน์เลยคือหลบดีไซน์หลบไปเลยใช่ดีไซน์หลบก็คือว่าไม้มาลายไม่ใช่ยืดไปข้างหน้ายาวเปื่อยมันก็จะไปชนตรงนู้นตรงนี้เราก็จะดีไซน์หลบมาข้างหลังนิดหนึ่งทีนี้ในหลังจากไม้ไต่คูนะครับมาจนถึงเครื่องหมายยมกาเนี่ยแถวนี้ทั้งแถวนะครับจะเป็นวรรณยุกต์ที่ลอยอยู่ชั้นที่2นะครับเป็นลอยอยู่ชั้นที่2เป็นตัวเพราะนั้นเวลาเราวางเนี่ยจะต้องทำวางตัวที่ชั้นที่1เนี่ยให้เรียบร้อยก่อนเช่นสระอีสระอึสระอืออะไรพวกนี้แล้วเราก็จะได้วางตำแหน่งของวรรณยุกต์ชั้นที่2ให้มันตรงตำแหน่งที่สวยงามนะครับเพราะนั้นตอนนี้ผมจะเริ่มวางไม้เอกชั้นที่2นะครับไม้เอกชั้นที่2เราจะพิมพ์สระอีขึ้นมาทดสอบนะครับจริงๆไม้เอกผมก็อยู่ในนี้แหละนะอยู่ในสระอีนะครับตัวหรือเราไปก๊อปไม่ก๊อปมาวางไปแล้วก็ได้ใช่ครับสมมติว่านี่คือตำแหน่งที่ผมวางสระอีไว้ก่อนหน้านี้ผมพิมพ์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อทดสอบเสร็จแล้วผมก็จะมาคลิกเลือกตัวกริปที่เราออกแบบนี่มาวางในตำแหน่งเดียวกันอันนี้ของเทมเพลตเราลบออกนะครับเลื่อนหน้านิดนึงเวลาทำก็ระวังอย่าให้สูงหรือยาวเกินไปเพราะว่ามันจะทำให้ระยะของบรรทัดเนี่ยทำเลดดิ้งน้อยไม่ได้นะครับก็เป็นชนไปหมดการออกแบบตรงนี้ก็ต้องเผื่อว่ามันกินพื้นที่ไปเยอะมากอย่างไรยังไงอย่างนี้นะครับก็ไปปรับให้มันพอดีนะครับต่อมาก็เป็นไม้โทนะครับเดี๋ยวพอเสร็จตรงส่วนนี้ก็จะขอเบรกสักนิดหนึ่งนะครับนี่คือตัวคือเราสามารถคลิกต่อในเซลต่อมาได้เลยนะครับแล้วก็ดึงไม้โทเข้ามานะครับพอดึงไม้โทเข้ามาก็ลบตัวเก่าทิ้งไปก่อนไม่เป็นไรแล้วก็วางเลยครับดูตำแหน่งที่เหมาะสมสวยงามนะครับต่อมาก็เป็นไม้ตรีเดี๋ยวผมคลิกต่อไปเลยครับมันจะเป็นไม้ตรี
ในเซลล์ตัวใหม่ตัวถัดไปเดินมาแล้วก็ลบทิ้งนะครับเพสประมาณนี้นะครับแล้วก็จัตวานะครับกลับไปนำจัตวาเข้ามาบางคนก็อาจจะถนัดนำมาทีละตัวนะครับก็ได้นะก็ไม่งงนะครับนำยมการเข้ามาได้ใช้กันบ้างไหมครับคำนี้ต้องพิมพ์ภาษาบาลีลืมทันตคาตนะครับทันตคาตหรือการันนะเอาไปนำทันตคาตเข้ามาก่อนนะครับตัวทันตคาตทันตคาตก็วางมีสระอีกำกับเนี่ยก็มันไม่มีศัพท์คำไหนมั้งที่พิมพ์ด้วยสระอีใช่น่าจะเป็นเหมือนสวัสดิมันก็จะเป็นดิสระอีแต่เราก็หลบให้คือแต่เราก็หลบให้นิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าให้สูงมากแล้วก็อ๋อจะมีตัวนี้ที่เป็นตัวอัมนะครับซึ่งจะวางตัวนี้ตำแหน่งที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องวางสระอัมก่อนนะครับใช่อันนี้ผมย้อนกลับมาวางสระอัมนะผมกลับไปที่สระอัมสระอัมนะครับสระอัมจะอยู่ก่อนสระอีนะครับอัมในเนี้ยมี2อัมนะมีอัมสำหรับตัวสัมปกติกับอัมของตัวมีหางใช่นะครับทีนี้วางสระอัมให้ได้เพื่อจะวางตัวอัมลูกกลมๆเนี่ยนะครับให้มันตรงตำแหน่งกันเราจะพิมพ์จริงๆต้องมีตัวสอเสือจะดีนะครับแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ทำนะก็เอาตัวนี้วางไปก่อนบอมถ้าจะให้สวยงามเนี่ยตัวนี้จะต้องเท่ากับพวกบรรณยุกต์ในแถวเดียวกันนะครับเพราะนั้นก็ง่ายๆก็เทสไปเลยก็ได้ว่าถ้าอยู่ไหนมันพิมพ์ตัวอื่นแล้วมันระดับเดียวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะพอดีนะครับอันนี้คือตัวเขียนก็ไม่ซีเรียสมากมีหย่อนนิดหน่อยเสร็จแล้วผมก็จะ copy ตัวนี้ไปเลยครับคือตัวแดงๆตัวนี้นะที่เราเซเลคเรียบร้อยเนี่ย copy จากตัวสระอัมนี้ไปแล้วก็ปิดแล้วก็ไปเปิดเซลล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับตำแหน่งมันก็จะเมื่อเราเพสมาเป๊ะเลยครับเนี่ยเป๊ะเลยเวลาเราพิมพ์นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับต่อไปก็เป็นตัวยมการนะครับชาญนะครับประโยคจะใช้คำนี้ก็ต่อเมื่อไม่ออกเสียงใช่ไหมต่อเมื่อเราพิมพ์บาลีเป็นตอนนี้เราจะพิมพ์บาลีไม่ค่อยเป็นตำแหน่งก็ตำแหน่งเดียวกับพวกวรรณยุกต์แถวที่หนึ่งนะครับไม่ยอมต้องใช้แสดงว่าหมอผมมีปัญหานะของผมก็เป็นไม่รู้เกี่ยวกันประมาณนี้นะครับจันด้วงอัมของปอปลาให้ดูหน่อยทีนี้สระอัมของปอปลานะครับก็ copy จากเซลล์เดิมได้ครับผม copy จากนี้เลยอันนี้ผมยังไม่ได้กำหนดระยะตัวเลขมันจะโผล่ขึ้นมาเมื่อเราซูมหน้าจอนิดหนึ่งอัมเนี่ยอัมเนี่ยสระอาก็ควรจะคือสระอาของอัมกับสระอาเฉยๆก็น่าจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันปะใช่ครับตำแหน่งเดียวกันอันนี้ผมจะเดิมทีตัวพยัญชนะที่เป็นตัวเส้นตรงผมอยู่ที่50ใช่ไหม อันนี้เนื่องจากมีเส้นโค้งหน่อยหนึ่งนะครับมีเส้นโค้งนิดหนึ่งผมจะตั้งไว้ที่45นะครับในขณะเดียวกันคือเส้นไกด์ตัวนี้ที่วัดระยะต้องไม่เลื่อนนะครับเลื่อนแล้วตัวเลขมันก็จะเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ copy แล้วใช่ไหมไปเปิดสระอัมสีชมพูนะครับเซลล์สีชมพูจะเป็นสระอัมของปอปลาปอปลานะครับลบไปเลยแล้วก็เพสลงไปเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าจะเทสเลยเนี่ยนะครับคลิกเดินหน้า1ครั้งแล้วก็พิมพ์ปอปลานะครับจะเห็นว่ามันทับกันใช่ไหมครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมจะต้องมี2ที่นะครับเพราะนั้นก็ต้องทำการเลื่อนเดินแค่ตัวเดียวนะครับเดินหน้าไปให้หลบแต่ถ้าดูทรงแล้วลูกกลมๆตัวนี้จะดูสูงไปหน่อยเวลาไม่เอกถือว่าผิดคำว่าป่ำนะไม่เอกจะทับกันเพราะนั้นเป็นไปได้คือมีการแก้ไขขนาดสักหน่อยนึงก็ดีนะครับสมมติว่าใน Font Lab เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันนึงคือ Transform ใช่ไหมครับผมยกแพลเลทนี้ขึ้นมาแล้วกัน
ตัว transform เนี่ยมันจะประกอบด้วยการปรับขนาดปรับองศานะครับปรับขนาดเนี่ยด้านกว้างสมมติว่าเราพิมพ์90นะครับในเรื่องของความกว้างตัวนี้ถ้าเราคลิกถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนทั้ง2เขาเรียกว่าทั้งไซส์นะครับเราก็ต้องพิมพ์ตัวเลขให้เหมือนกันนะครับสมมติว่าผมลดแค่ความสูงนะความกว้างผมไม่ลดความสูงมันเป็นเปอร์เซ็นต์นะลดเป็นเปอร์เซ็นต์ลดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมจะลดลงมาที่90นะผมก็กด apply มันจะลดลงมาหน่อยถ้ายังดูว่ามันใหญ่อยู่ก็ลดลงไปอีกแต่ก็อย่าลืมว่าตำแหน่งของตัวนี้ต้องเหมือนกับตัวปกติด้วยนะครับเป็นไปได้ก็คือต้องสำเนาตัวนี้ไปวางในเซลล์อันนั้นอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือกรณีการแก้ไขนะครับถ้าตัวอักษรในนี้เอียงไหนก็พูดถึงตัว transform แล้วเนี่ยเอียงไม่สวยงามมันเกิดเอียงกว่าเพื่อนอะไรเงี้ยเราไม่ได้ปรับมาก่อนนะครับก็ใช้คำสั่งตัวนี้ได้ครับคำสั่งในการปรับองศาสมมติว่าต้องการให้มันล้มมาด้านหน้าหน่อยก็ติดลบให้มันเป็นสมมติว่าลบ10นะมันก็จะมาแบบนี้พอดีว่าตัวเลขเก่ามันยังค้างอยู่ตัวเลขของสเกลมันยังค้างอยู่ผมก็จะต้องเป็น 100% นะครับ อะไรแบบนี้นะครับแต่นี่คือเราไม่ได้เปลี่ยนนะเราไม่ได้จะเบรกตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงที่2นะครับเราจะพักอยู่สักประมาณ5นาที7นาที7นาทีนะครับ7นาทีถ้าท่านกําลังทําอยู่ถามว่าตอนนี้ควรทําอะไรสมมุติว่ากําลังทําอยู่ให้วางพยัญชนะที่มีหางไว้คืออย่างที่ตัวอย่างวางคือปอปลาผอฝอฝาอย่างเงี้ยอันนี้เราจะคราวนี้จะวางวรรณยุกต์ที่มันจะต้องมีความซับซ้อนหน่อยนึงในเทมเพลตอันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวกลับมาพบกันครับโอเคนะครับมาพบกันอีกครั้งพบกันอีกครั้งยังไม่หลับใช่ไหมครับ แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าไม่ทันเลยไงเรามีย้อนดูได้เนาะในเพจแล้วก็ใน YouTube นะครับเดี๋ยวทางสสล.จะจัดให้นะครับครับทีนี้ในขั้นตอนที่เหลือเนี่ยนะครับจะพยายามวางวรรณยุกต์ที่เป็นตัวอักษรมีหางให้เกือบครบนะครับแล้วก็จะไปพูดถึงตัวลาตินนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการทำระยะนะครับซึ่งจะมีตัวอย่างให้ดูแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการเจเนเรตฟอนต์ให้กลายเป็นไฟล์ที่จะไปพิมพ์ไปใช้งานการตั้งชื่ออะไรต่างๆการตั้งชื่อก็ยังไม่ได้ทำตอนนี้คือยังไม่มีใช่นะครับลืมไม่ได้เลยเรื่องการตั้งชื่อนะครับเดี๋ยวเอาตรงนี้เสร็จก่อนจะได้ไม่งงครับทีนี้ในเซลล์ที่ทบทวนอีกครั้งนึงนะครับในเซลล์ของเทมเพลตที่เห็นเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสีเนาะนะครับสีที่เป็นกลุ่มของวรรณยุกต์เนี่ยจะมีหลายสีพอสมควรจำอย่างนี้นะครับว่าถ้าเป็นสีม่วงตามพยัญชนะเนี่ยคือเป็นวรรณยุกต์ที่เป็นชั้นที่2ทั้งหมดเลยของตัวอักษรปกตินะครับคราวนี้สีที่มันแตกต่างลงมาคือสีชมพูแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีเขียว3สีนี้มีความพิเศษที่จะต้องวางให้ถูกตำแหน่งไม่อย่างนั้นแล้วพิมพ์แล้ววรรณยุกต์มันจะมาผิดที่ผิดทางนะครับสีที่เห็นก่อนตอนนี้คือเป็นชมพูนะครับที่บอกไว้ก่อนหน้าที่เบรกว่าจะวางวรรณยุกต์นะครับซึ่งจะเป็นสีของตัวอักษรที่มีหางนะครับผมจะเริ่มวางที่ตัวสระอินะครับตัวสระอิตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งความสูงนะครับต้องตัวเดียวกันกับตัววรรณยุกต์ตัวสระอิของตัวปกตินะครับก็คอปปี้มาเลยนะครับแล้วพอวางลงไปใช่ไหมครับมันจะยังไม่ได้ตำแหน่งหรอกนะก็ต้องมีการเลื่อนหน้าพิมพ์ปอปลานำไว้เลยครับคลิกลูกศรเลื่อนเดินหน้าแล้วก็พิมพ์ปอปลาจากนั้นก็ดับเบิลคลิกที่ตัวกริปที่เป็นวรรณยุกต์นะครับไม่ทำงานให้นะจะคลิกไม่โดนคลิกไม่โดนโอเคจากนั้นก็เลื่อนเดินหน้านะครับสิ่งที่อาจารย์นามีแนะนำก่อนหน้านี้คือต้องทำสระอินี้ไว้2แบบอย่างนี้จะเห็นได้ชัดว่าเมื่อผมนำมาใช้เลยจะเห็นว่าระยะของตัวสระอิมันเกินปอปลาไปเยอะเกินไปนะครับเป็นตัวเขียนก็จริงแต่ก็มันจำเป็นต้องไม่ไปเบียดบังตัวอื่นนะเวลามันพิมพ์ตัวอักษรคู่ด้านหน้าของตัวปอปลาขึ้นมา
คราวนี้ถ้าเราแก้ไขเฉพาะหน้าใน FontLab เนี่ยเราก็ดึงตัวคำสั่งนะครับ transform ขึ้นมานะ transform จะอยู่ในเมนู Windows นะครับอยู่ใน panel แล้วก็เมนู Windows ตัว transform ก็คือมาลดระยะความกว้างแต่นี่ก็ต้องมีความระมัดระวังนะเพราะว่าตัวระยะมันลดลงไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไปเพี้ยนในโครงสร้างบางอย่างนะครับเช่นความหนาของเส้นเนี่ยแบบนี้มันจะเล็กลงไปเยอะเลยเสร็จแล้วก็เลื่อนให้ถูกตำแหน่งผมจะทำสเกลแค่ตัวเดียวนะครับหมายถึงว่าตัวอื่นๆผมก็จะผ่านไปเร็วแล้วนะอย่างตัว select e ตัวต่อมานะครับเช่นเดียวกันก็พิมพ์พอปลาเป็นตำแหน่งที่จะดูความแม่นยำนะครับ อันนี้ชิดห่างเกินไปใช่ไหมครับเอาเป็นสระอิสระอีนี่แหละพอแล้วนะครับที่จะทำให้เห็นเป็นตัวอย่างทีนี้เราจะวางวรรณยุกต์ตัวต่อผมจะข้ามสระอิสระอีไปนะครับมันใช้หลักการเดียวกันกับการวางตัว2ตัวข้างหน้านะครับตัวต่อมาคือไม้ไต่คู้นะครับไม้ไต่คู้ก็ต้องอยู่ในตำแหน่งความสูงอันเดียวกันกับไม้ไต่คู้อักษรปกตินะครับก๊อปปี้มาเลยไม้ไต่คู้ตัวนี้โชคดีที่ว่ามันไม่กว้างเกินไปก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ต้องมีการไปปรับขนาดพิมพ์ปลาปุ๊บก็เดินหน้าไม้ไต่คู้ไปหน่อยนึงให้มันหลบหางประมาณนี้นะครับตัวต่อไปก็เป็นไม้เอกนะครับไม้เอกตัวนี้ถ้าเกิดทดลองพิมพ์ปลาดูมันจะเป็นไม้เอกชั้นที่ชั้นแรกชั้นล่างเช่นคำพิมพ์คำว่าป่าอะไรเงี้ยนะครับพิมพ์คำว่าป่นอย่างเงี้ยชั้นล่างเยื้องหน้าเพราะนั้นก็เอาไม้เอกจากไม้เอกจากอันเราเอาจากตัวเก่าในเซลล์ตัวเก่ามาก่อนก็ได้แต่ว่ามันต้องมาเลื่อนนะครับพอเราวางตำแหน่งนี้เลยเนี่ยมันจะต้องลดลงมาเช่นเดียวกันนะครับถ้าจะวางวรรณยุกต์ตัวอื่นดูเป็นไกด์นะครับคือมันต้องอยู่ในระดับนี้ครับต้องอยู่ในระดับเดียวกันความสูงนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะอย่าให้สูงเลยกว่าเพื่อนไม่งั้นจัดตัวอักษรมามันก็จะไม่ค่อยสวยนะครับนี้ต่อมาคือเป็นไม้เอกสำหรับตัวอันนี้ไม่เอ็มมี3ตัวเรียงกันพอดีแต่ว่าต่างสีโปรดสังเกตนะครับตัวที่2จะเป็นสีฟ้าสีฟ้านี่จะเป็นสำหรับตัววรรณยุกต์ตัวพยัญชนะปกติเช่นปอปลาบอใบไม้กอไก่นอนหนูที่ไม่มีหางนะครับตำแหน่งเดียวกันกับของวรรณยุกต์ของปอปลานี่แหละเราก๊อปมานะครับแล้วก็เปิดที่สีฟ้าขึ้นมานะครับแล้วก็วางลงไปแล้วก็เลื่อนหลังมาหน่อยแล้วก็ลองพิมพ์ตัวอักษรนำไว้นะครับแล้วเราก็เลื่อนตัวนี้ให้ตรงมันต้องอยู่ในเส้นหลังพอดีนะครับ โอ้โหเราจะมีปัญหากับการคลิกนี่แหละ แล้วก็เลื่อนให้ตรงนะครับดูองศาดีๆจะเป็นแบบนี้นะนี่คือกดที่ space bar นะครับเพื่อดูสีปกติ ต่อมาอีกไม้เอกอีกตัวนึงนะครับจะเป็นไม้เอกที่อยู่ชั้นที่2คือสีเขียวนะครับชั้นที่2ของตัวอักษรมีหางคราวนี้ย้อนกลับไปดูตัวที่เป็นสีม่วงนิดนึงระดับความสูงของตัวนี้กับตัวนี้จะต้องเท่ากันนะครับเพราะว่ามันเป็นไม่อยู่ระดับเดียวกันเป็นชั้น2เหมือนกันพูดง่ายๆสามารถที่จะก๊อปปี้จากตัวชั้นที่2นี้ลงมาได้เลยนะครับแล้วก็วางมันจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับให้ดูแนวของมันไว้จากนั้นก็ลบตัวเก่าคราวนี้เพียงแต่ว่าจำเป็นจะต้องเลื่อนนะครับจำเป็นจะต้องเลื่อนตอนนี้คือถ้าผมพิมพ์อย่างนี้ลงไปเลยเนี่ยมันจะนำสระอีตัวพยัญชนะปกติมาคราวนี้เราจะมาดูเรื่องพรีวิวคราวนี้แหละนะครับพรีวิวตัวนี้มันจะทำให้เราเห็น
ฟีเจอร์ของตัวอักษรที่เราจะต้องไม่สามารถพิมพ์ได้ในคลาวด์ปกตินะครับคือพรีวิวตรงนี้ไม่ได้ครับต้องเปิดอีกอันต้องเปิดอีกอันหนึ่งนะครับไปที่เมนู Windows นะครับลงมาที่ Panel แล้วก็ไปที่ Preview นะครับมันจะมี Windows ตัวนี้ขึ้นมาทีนี้โครงสร้างของ Windows เล็กตัวนี้ถ้าเกิดคลิกที่ซับเมนูเล็กๆที่มันจะมีไอคอนวางอยู่แล้วก็เราจะเห็นชุดคำสั่งขึ้นมานะครับชุดคำสั่งนี้เราจะต้องติ๊กที่ฟีเจอร์นะครับติ๊กที่ฟีเจอร์ตัวนี้คือติ๊กแล้วเราจะสังเกตความเปลี่ยนแปลงของตัวอักษรที่มันแสดงผลนะครับถ้าเกิดว่าผมพิมพ์คำว่าวิธีการพิมพ์ทดสอบแล้วก็พิมพ์ลงไปเลยนะครับปีนะครับไม่เอกตัวนี้คือผมอยู่ไม่ถูกที่ใช่ไหมมันก็จะต้องมีการขยับได้นะครับเราไม่ต้องไปสนใจสระอีตัวนี้ที่อยู่ในนี้จริงๆเราสามารถที่จะเดี๋ยวปิดเปิดใหม่นะครับปิดตัวนี้เปิดใหม่ปิดเซลล์นี้ไปแล้วก็เปิดเซลล์นี้ขึ้นมาอีกทีนึงเราจะได้เห็นเท่านี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เลื่อนเลื่อนเลยเนี่ยเลื่อนขึ้นมาต้องรักษาระดับความสูงไว้นะครับหมายถึงว่าจะไม่เลื่อนขึ้นลงแต่จะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอย่างเดียวแนวนอนอย่างเดียวครับเพื่อให้ระยะของแถวมันอยู่ตรงกันซึ่งจันโดใช้วิธีกดชิปตอนที่ลากนะก็จะอยู่ค้างอยู่ทีนี้ฟังก์ชันอื่นของ Preview มันมีนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมจะต้องทดสอบเกี่ยวกับเรื่องไม่จะเป็นความหนาความบางความสมดุลแรงต่างของตัวอักษรเนี่ยนะครับสมมติเราพิมพ์ข้อความไปใช่ไหมเสร็จแล้วลองมาคลิกตรงฟิลเตอร์มันนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนดูในมิติที่เป็นการกลับสีซีทีฟนิเกทีฟได้หรือดูความเข้มความบางของมวลสีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะสะดวกนะครับหรือดูระยะที่มันดูแล้วมันเดี๋ยวมันจะมีอยู่แล้วล่ะเวลาทำไปตัวสองตัวนี้ดูตันๆตัวสองตัวนี้มันดูโปร่งอะไรอย่างเงี้ยคือมันเรามาเทสตรงนี้ได้เบื้องต้นนะครับมันฉลาดเนาะ นะครับทีนี้พอเสร็จในส่วนนี้ละมันก็จะมีวรรณยุกต์กลับมาเวอร์ชันปกติมันจะมีวรรณยุกต์ไม้โทเห็นไหมครับกลุ่มไม้โททำในหลักการเดียวกันกับไม้เอก3ตัวนี้อันนี้ผมจะไม่สาธิตแล้วนะครับคือย้อนกลับไปดูที่ไม้เอก3ตัวนี้แล้วกันว่าการวางไม้โทมันก็คือใช้หลักเดียวกันตัวโทไม้โทตัวแรกสีชมพูเป็นไม้โทชั้นแรกสมมติว่าพี่พ่อป้าอย่างเงี้ยไม้โทตัวนี้จะขึ้นมานะครับไม้โทตัวต่อมาเป็นไม้โทของตัวใบไม้หรือว่าตัวอักษรที่ไม่มีหางพิมพ์คำว่าบ้านไม้โทตัวนี้จะขึ้นมาครับไม้โทอีกตัวนึงนะครับคือไม้โทของปอปลาเหมือนกันปี้มาพิมพ์คำว่าปี้ขึ้นมามันก็จะขึ้นไม้โทตัวชั้นบนนะครับต่อมาเป็นกลุ่มของไม้ตรีนะครับเหมือนกันเลยกลุ่มของไม้ตรีก็เหมือนกันนะครับไม้ตรีตัวนี้ก็จะเป็นไม้ตรีของตัวปอปลาสีชมพูนะครับสีฟ้าของตัวอักษรปกติสีเขียวของตัวอักษรมีหางเพราะนั้นหลักการเดียวกับไม้เอกใช้ไม้เอกเป็นมาตรฐานในการจัดวางนะครับอื่นๆก็เหมือนกันธัญคาตเหมือนกันยมกาที่เป็นสีชมพูก็แสดงว่ามันอยู่ชั้นแรกนะครับเพราะนั้นวางนี้จนครบปุ๊บนะครับก็คือกริปตั้งแต่ตัวเริ่มต้นจนถึงตัวสุดท้ายก็คือเสร็จแล้วในตัวที่เป็นการจัดวางพยัญชนะและก็เครื่องหมายของฟอนต์เรานะครับทีนี้นะมันจะมีเรื่องที่เป็นความละเอียดอ่อนเรื่องของการทำระยะบางอย่างที่มันจะต้องมีการปรับแต่งพิเศษนะครับการทำระยะที่ว่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปดูอีกไฟล์หนึ่งนะครับที่จันโดกำลังพูดคือเรื่องเคิร์นนิ่งใช่ไหมครับการทำเคิร์นนิ่งภาษาที่เราใช้ก็คือเคิร์นนิ่งนะครับการทำแบบระยะล้ำหน้าถ้าพูดง่ายๆนะครับมันคือหมายว่ามันบังคับให้ล้ำหน้าไปสักหน่อยนึงอะไรเงี้ยสมมติว่าเคิร์นนิ่งจะยกตัวอย่างของตัวลาตินก่อนแล้วกันแล้วอักษรไทยระยะเคิร์นนิ่งก็พิจารณาเป็นลายตัวไปแล้วแต่แบบตัวอักษรส่วนใหญ่ที่จะมีที่ต้องจับก็คือพวกสระอาใช่ไหมเพราะว่าสระอาเนี่ย
มันเป็นมันเหมือนมีสเปซอยู่ตรงกลางตัวมันครับนั้นถ้าเราชิดระยะกั้นหน้าเนี่ยมันห่างมากมันก็จะดูโบ๋มันก็ต้องเข้าไปชิดนิดนึงสมมติผมพูดถึงตัวละตินนะสมมติว่าตัว T ตัว T กับตัว O เนี่ยนะครับสมมติจะพิมพ์คำว่าทอยนะตัว P กับตัว O T O Y จะเป็นแบบนี้คือระยะที่เราทำจากตัวกริปเราวางได้แค่นี้ตัวกั้นหน้ากั้นหลังถามว่าอยากจะเลื่อนทีให้เยอะๆเพื่อรับกับโอเนี่ยมันก็ทำไม่ได้เพราะว่ามันต้องไปเผื่อว่าเกิดไปพิมพ์ตัวพยัญชนะตัวอื่นมันก็ลำบากเพราะนั้นมันก็เลยทำกั้นหลังของตัวทีได้ประมาณหนึ่งเราสามารถที่จะบังคับให้ทีกับโอมันแสดงผลแบบใหม่ได้ด้วยคำสั่งตัวเลขทุกครั้งที่พิมพ์ทีกับโอขึ้นมามันจะมีระยะของมันพิเศษเข้ามาอะไรเงี้ยเพราะนั้นวิธีการก็คือเราตอนนี้เราอยู่ที่เซลล์ของตัว T นะครับในแพลเลตเนี้ยนะครับมันจะมีผมเลื่อนนิดหน่อยเนี่ยจะเห็นตารางเนี้ยนะครับจะเห็นตารางนี้มันจะมีตัวเลขต่างๆอธิบายอย่างนี้ว่าอันนี้เป็นตัวเลขของสายแบริ่งคือเป็นกั้นหน้านะครับเป็นกั้นหลังเป็นกั้นหน้ากั้นหลังของอันนี้ตัว T นะครับเป็นกั้นหน้าเป็นกั้นหลังนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ตัว L ตัว A ตัว R left right นะครับแล้วก็ต่ำลงมาอันนึงก็จะเป็นคำว่า kerning นะครับตัว kerning เนี่ยหมายความว่ามันขึ้นมาคู่กับ O ใช่ไหมที่เรากำลังทำอยู่เดี๋ยวคลิกไปที่ตัว T นะครับเมาส์ทำให้เราไม่สมูท นะครับเขินที่ O เขินสงสัยต้องเขินที่ O นะครับเอามาใหม่สมมติว่าตอนนี้คือมันแอคทีฟอยู่ที่ O นะตัวช่องของการเคิร์นนิ่งเนี่ยเราจะให้ตัว O มันล่นเข้าหาตัว T เราก็ต้องติดลบนะครับสมมติว่าผมติดลบไปที่ตัวเลข40ตัวเลขยังไม่ขึ้นนะครับO มันจะไหลเข้าไปหน่อยนึงทีนี้มันสวยได้ยังก็ต้องดูนะบางทีบางต้องพิมพ์เป็นคำนะต้องพิมพ์เป็นคำนะจะเห็นสมมติว่าเอาตัว O แก้ไขตัว O ใหม่นะครับ40ไม่พอนะเราก็มาดูว่าตัวเลขครึ่งหนึ่งอาจจะได้ประมาณอย่างนี้นะครับซึ่งพอดูดีขึ้นมาหน่อยลักษณะการเคิร์นอย่างเงี้ยนะครับมันจะช่วยให้ตัวอักษรคู่บางคู่เนี่ยมันแก้ไขเรื่องระยะห่างได้คำสั่งที่เราจะสามารถเลือกชุดคำขึ้นมาเคิร์นนิ่งเป็นเซตเลยโดยที่ไม่ต้องพิมพ์หาแบบนี้ก็คือมันก็จะมีคำสั่งอยู่ในวินโดว์นะครับไปที่แพะเคิร์นนิ่งหาเคิร์นนิ่งหน่อยครับไม่ได้เปิดนานอยู่ในเวิร์กสเปซเหรอเมื่อกี้อยู่ในเวิร์กสเปซครับลงมาที่เคิร์นนิ่งนะครับเสร็จแล้วมันจะมีชุดคำพวกนี้เห็นไหมครับคำเหล่านี้คือเป็นคำของละตินภาษาอักษรละตินที่มักจะมีปัญหาเรื่องระยะห่างนะครับพอเราไปคลิกคำมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะขึ้นมาเป็นประโยคเลยเสร็จนะเสร็จแล้วตัวเลขแถบด้านบนนะครับคือเป็นตัวเลขของคู่อักษรของอักษรที่มันปรากฏอยู่ในเนี้ยนะครับเช่นตัว H ก็จะมีตัวเลขไซส์แบริ่งนะครับไรท์ไซส์เลฟไซส์ต่างๆอยู่ตรงนี้ซึ่งจริงเราไปปรับเราไม่ต้องไปปรับไซส์แบริ่งเนาะเราปรับที่เคิร์นนิ่งใช่ไหมครับที่เคิร์นนิ่งนะครับเราจะแก้ไขที่เคิร์นนิ่งอย่างตัวเนี้ยH กับ A มันมีปัญหาไหมถ้ามีเราก็แก้ไขเคิร์นนิ่งต้องการให้ A เดินเลื่อนไปด้านหน้าก็ติดลบให้มันติดลบตัวเลขนะครับถ้าตัว R กับตัว G นะสมมติว่านี่มีปัญหาแน่นอนถ้าบรรยากาศเป็นอย่างเงี้ยนะครับคือมันดูพื้นที่ด้านขาวนี่มันดูห่างนะครับคือ R อย่างเงี้ยเหมือนสระ R ครับเพราะนั้นผมก็จะแต่เป็นสระ R ที่กลับด้านใช่ไหมใช่ครับมันมีสเปซอยู่เสร็จแล้วคำสั่งของตัวนี้มันก็จะขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยนะครับ G เนี่ย G เราก็จะเติมตัวเลขติดลบเพื่อให้ G มันขยับไปด้านหน้านะครับหลักการนี้พูดให้น้อยๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะมันจะดูเยอะนะครับมันจะดูแต่มันต้องทำนะผู้ชมไม่งั้นมันเนี่ยพิมพ์ก็จะไม่สวยงามพอแก้แล้วมันก็จะดีขึ้นอันนี้อาจจะชิดไปนิดแต่ว่าบางทีแก้นี้แล้วก็ไม่เป็นผลต้องไปแก้โครงสร้างตัวอักษรก็มีนะครับมันก็แก้ต
เรียกว่าเผื่อกันนะครับแก้ทั้งเคิร์นนิ่งด้วยแก้ทั้งโครงสร้างตัวอักษรด้วยอะไรเงี้ยอันนี้คือพอแก้มาแล้วก็ดูดีขึ้นหน่อยนึงแต่เรายังไม่สามารถแก้ตรงนี้ได้ด้านขาวตรงนี้ก็ไม่เป็นไรก็ต้องไปปรับโครงสร้างของตัวอาจารย์โดเดี๋ยวนะไอ้ตารางเนี่ยมันขึ้นมายังไงนะเผื่อผู้ชมไม่ขึ้นตารางนี้อยู่ไหนหนอลองเข้าไปหาในWindows หรือปะคือปกติแล้วเปิดมันขึ้นมาตลอดเลยก็เลยไม่ได้พยายามจะหาว่าคำสั่งมาจากไหนถ้าสมมติว่าเซตอัพตัวนี้มันลกนะกลับไปที่ panelกลับไปที่ workspace แล้วก็ default ก็ได้มันจะมีเซตคำสั่งที่มันพร้อมให้เราทำงานในเบื้องต้นนะครับโอเคนะครับตัว e กับตัว v อย่างนี้ต้องทำนะครับอันนี้คือทำหลังจากที่เราจัดระยะแล้วนะครับทำหลังจากที่เราจัดระยะตัวอักษรแล้วเป็นขั้นเก็บรายละเอียดนะฮะv นะครับผมจะลดเดินหน้านิดหนึ่งทำนองเดียวกันนะครับฝั่งขวามือก็สามารถจัดได้นะครับคู่เหล่านี้นะครับพ่อพยายามเปิดขึ้นมาแก้ไขผมจะปิดวินโดว์ของตัวเคิร์นนิ่งพวกนี้ไปก่อนนะครับตัว O อย่างนี้นะครับตัว O กับสมมติว่า O กับ A นะต้องดูว่าโครงสร้างของพยัญชนะ2ตัวนี้มีปัญหาไหมนะครับ O กับ T อีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ย O กับ T นี่เห็นได้ชัดเจนเพราะนั้น เวลาจัดระยะต่างๆเสร็จต้องกลับมาดูเรื่องเคิร์นนิ่งตรงนี้นะครับแก้ไขที่ทีไม่แก้ไขที่โอสักหน่อยหนึ่งลบเจอบ่อยๆน่าจะเป็นพวก LT ใช่ไหมฮะตัว L กับตัว T แล้วก็ L กับ V อะไรเงี้ยนะครับวันนี้ก็ดูดีขึ้นหน่อยนึงแก้ไขเรียบร้อยก็มีจริงๆจะมีหลายตัวนะครับก็พยายามเปิดเช็คดูสูว่าเราจัดระยะจัดเคิร์นนิ่งอะไรต่างๆพวกนี้เสร็จแล้ว มันก็ยังไม่เสร็จทันทีหรอกมันต้องมีการทดสอบก่อนเพื่อจะไปดูระยะดูอะไรต่างๆนะครับคราวนี้เราถึงขั้นเจนก็เดี๋ยวตั้งชื่อก่อนไหมนี่ทำมานานแล้วไม่ได้เซฟด้วยนะเกิดใครไฟดับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะสมมติว่าเราทำจริงๆมันต้องทำฟอนต์อินโฟก่อนที่จะเริ่มงานนะครับแต่นี่เราเนื่องจากผู้ชมไม่เตือนเราเลยเราก็เหมือนผู้ชมแหละเราก็ชอบลืมตั้งชื่อคราวนี้เราไปที่เซฟแอดนะคือเปลี่ยนจากไฟล์เราอย่าเซฟไปเลยนะครับเพราะว่าเซฟไปเลยมันจะเซฟทับเปลี่ยนจากไฟล์เทมเพลตให้เป็นชื่อไฟล์ฟอนต์เซฟแอดก่อนอย่างสมมติว่าไฟล์นี้ผมก็เซฟจากเทมเพลตขึ้นมาเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่เป็นชื่อฟอนต์เพลินศิลป์ร่วมสมัยชื่อตรงนี้ก็จะไปมีผลกับในเมนูนะพิมพ์ตัวเล็กตัวใหญ่ก็เมนูก็จะโชว์ตามที่เราพิมพ์นะครับลำดับตัวอักษรก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็เซฟเสร็จแล้วปุ๊บนะครับต่อมานะครับสิ่งที่ต้องทำไม่ทำไม่ได้เลยก็คือการตั้งฟอนต์อินโฟนะครับฟอนต์อินโฟเนี่ยมันจะอยู่ในไฟล์นะครับช้าๆเดี๋ยวไม่ทัน ไปที่เมนูไฟล์นะครับไปที่เมนูไฟล์ font info font info เสร็จแล้วในวินโดว์ต่างๆของการตั้ง font info มันจะมีหลายหน้าเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เราเอาหลักๆแค่หน้า2หน้านะครับเพื่อที่จะเพราะเทมเพลตมันทำให้ส่วนหนึ่งแล้วต้องไปแก้ไขนะครับอันแรกเลยคือ family name ก็คือเป็นชื่อของตระกูลฟอนต์ที่จะทำนะครับเราจะใช้ชื่อฟอนต์อะไรที่จะมีน้ำหนักตัวไลท์ตัวเลกูล่าตัวไอทาลิกอะไรอย่างเงี้ยมันจะตัวนี้จะเป็นตัวชื่อที่อยู่ในปรากฏในเมนูเป็นชื่อหลักนะครับต่อมานะครับก็สมมติว่าผมก็ตั้งชื่อเดียวกับชื่อที่เราเซฟเป็นไฟล์ฟอนต์กับชื่อไฟล์ไฟล์ฟอนต์กับชื่อฟอนต์จะคนละอันนะ
ต้องตั้งให้ตรงกันนะครับถ้าไม่ตรงมันจะยึดเอาตัวที่เป็นชื่อไฟล์เนมเนี้ยนะครับไฟล์ฟอนต์เนี้ยต่อมาก็เป็นการตั้งคือพอเราตั้งนี้เสร็จปุ๊บนะเราก็เลือกสไตล์ใช่ไหมสไตล์ที่เราทำเนี่ยเป็นตัวไหนตรงคือน้ำหนักปกติไม่ใช่เพื่อสไตล์น้ำหนักที่เราทำเป็นตัวไหนปกติการทำฟอนต์ก็โดยมากนะก็จะเริ่มจากตัวพื้นฐานตัวเรกูล่าก็มีเหมือนกันที่แบบทำตัวหนามาก่อนแล้วค่อยเลือกเป็นตัวบางอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับตอนนี้ผมก็เลือกที่ตัวเรกูล่านะครับระยะความกว้างปกติไหมที่ทำปกติที่ทำก็จะเริ่มจากตัวปกติที่ว่าถ้าทำในน้ำหนักอื่นๆที่มันจะมีเริ่มคอนเดนเริ่มแคบเข้าก็เลือกเอานะครับหรือจะเริ่มขยายก็ไปจากนี้ก็เลือกสัญญาณในอย่างหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่พูดไปเมื่อวันที่5นะมีเรื่องของน้ำหนักกับเรื่องของขนาดความกว้างอะไรพวกนี้ครับทีนี้ตัวฟอนต์ที่ทำเนี่ยเป็นตัวไอทาลิกไหมหรือตัวเพลนธรรมดาก็สมมติก็ถ้าเป็นตัวแรกก็จะเริ่มตัวนอร์มอลปกติเนี่ยนะครับตัวนี้ถ้าไม่ใช่ชื่อที่พิเศษอันนี้หมายความว่าไงสมมติอยากจะทำฟอนต์เป็นแบบ 3D นะมันไม่มีให้เลือกอย่างนี้ชื่อ 3D ไม่มีให้เลือกเลยเป็นชื่อแบบแฟนซีหน่อย ก็พิมพ์ใส่เข้าไป ตั้งชื่อที่มันเป็นสไตล์ที่พิเศษนะครับชาโดว์อะไรใช่ครับแล้วก็สไตล์เนมนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเสร็จแล้วพอตั้งในกลุ่มด้านบนเสร็จจริงๆสามารถคลิก build name ตัวนี้ได้เลยนะครับมันก็จะนำข้อมูลทั้งหมดลงมากรอกให้ตรง master name นี่ก็เช่นเดียวกันมันก็จะตั้งตามที่เราเลือกไว้ด้านบนกดรูปเพชรนะกดรูปเพชรกดรูปเพชรมันก็จะไม่ต้องมานั่งพิมพ์นะมันก็จะทำให้เสร็จเลยทีนี้หน้าต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดค่าของความสูงของอะไรต่างๆอันนี้เทมเพลตทำไว้ให้แล้วใช่ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนก็ได้นะครับแล้วก็จะมีหน้าโน้ตจะพิมพ์ความในใจไหมพิมพ์คอนเซปต์ฟอนต์ไหมก็ได้นะครับแล้วก็อื่นๆไล่ไปยังไงจังเลยฟอนต์จนถึงครีเอเตอร์นะครับครีเอเตอร์ก็อันนี้ก็จะเป็นชื่อของทั้งองค์กรทั้งบุคคลนะครับเบนเดอร์เป็นใครมี URL ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็คงไว้ให้เกียรติเจ้าของเทมเพลตนะครับส่วนเป็นดีไซเนอร์ที่เป็นผู้ทำก็เปลี่ยนเป็นชื่อของบุคคลไปนะครับเสร็จแล้วนะครับอันอื่นก็เอาเป็นว่าเทมเพลตเตรียมมาให้แล้วครับแล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเอาเรื่องตั้งชื่อก่อนละกันตั้งชื่อคือหน้าที่หนึ่งนะครับคือแรกหน้าแรกเลยหน้านี้ซึ่งตอนเนี้ยแต่ละคนสมมติว่าทำงานทำกันบ้านแล้วเนี่ยอยากจะตั้งชื่อฟอนต์เป็นชื่อตัวเองก็ได้ใช่ไหมก็พิมพ์ไปเลยไม่ต้องมาทำตามชื่อนี้เป๊ะนะครับเป็นชื่ออะไรก็ได้จะชื่ออะไรก็ได้ทีนี้บางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอย่างแบบเซียมไทยทำไมมีชื่อนี้ทำไม DB เป็นฟอนต์อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเคยใช้ฟอนต์อย่าง DB ใช่ไหมครับเขาก็จะเขียนว่า DB ฟองน้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการที่มีตัวย่อข้างหน้ามันก็จะทำให้เวลาเรา install ฟอนต์สมมติเราซื้อฟอนต์ของ DB มา10ตัวเวลามันมี DB นำหน้าเนี่ยมันก็จะไปเรียงไปอยู่ในโซนเดียวกันไปอยู่ในที่เดียวกันหรืออย่างเซียมไทยอ่ะเราก็ใช้ CT ก็คือตัวซัดตัวซัดตัวทีแล้วก็เป็นชื่อฟอนต์เวลาหาฟอนต์มันก็จะง่ายแต่ถ้าถามว่าไม่ต้องมีเราจะไม่ทำมีตัวย่อนำหน้าได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างสุขุมวิทเนาะที่มีใช้เนี่ยเขาก็ใช้สุขุมวิทเลยนะก็ไม่ต้องมีคัดสันดีมาอะไรเงี้ยก็จะเป็นชื่อของตลาดอันไปแต่อาจจะต้องค่ายก็ได้ใช่คนใช้ฟอนต์อาจจะต้องจำนิดนึงว่าฟอนต์นี้ที่เราจะใช้มันชื่ออะไรเหมือนอย่างเซียมไทยยุคแรกๆเราก็ไม่มีนะตั้งตามอิสระเราก็ตั้งตามมีตําเกิดแล้วก็มีคนที่ซื้อฟอนต์บอกว่าเนี่ยอยากจะใช้ฟอนต์ของเซียมไทยเนี่ยแล้วก็จำชื่อไม่ได้ต้องไปนั่งหาก็เลยตอนหลังเราก็เลยบอกว่าโอเคเราก็ช่วยให้คนใช้ฟอนต์ของเซียมไทยสะดวกสบายขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเป็น CT แล้วก็ตามด้วยชื่อฟอนต์นะครับสมมติว่าตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็โอเคแอพพลายโอเคไปนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปสุดท้ายเวลาเรียกว่าวางคลิปเสร็จแล้วอยากจะทดสอบงานพิมพ์จริงๆนะครับเราก็จะเจเนเรตฟอนต์ออกมาไปที่เมนูไฟล์นะครับลงมาที่ export font as นะครับเสร็จแล้วก็เลือก format เอาไปทำเป็นเว็บฟอนต์ไหมนะครับมันมีให้ generate ได้หลายรูปแบบมากหรือจะ
ไปเป็นดรอปเวอร์ชันลงไปหรือส่งต่อไปทำต่อในกริปอะไรเงี้ยแต่ในเบื้องต้นในงานนี้เราก็แนะนำทำกริปนี่คือโปรแกรมทำฟอนต์อีกโปรแกรมหนึ่งนะครับครับซึ่งวันก่อนมีผู้ถามมาว่าอาจารย์มันแบบโหฟอนต์แล็บมันราคาสู้ไม่ไหวมีฟรีไหมฟรีก็มีไปเจอตัวหนึ่งชื่อฟอนต์ฟอกนะครับฟอนต์ฟอกก็เดี๋ยวลองฟอนต์ก็ font forge เนาะลองเสิร์ช Google ดูนะครับผมก็จริงๆก็ไม่เคยใช้นะแต่เขาบอกว่าฟรีกันก็ลองไปโหลดมาใช้ดูละกันนะครับต้องตั้งอะไรไหมในนี้นะครับสิ่งที่ต้องเช็คนอกจากว่าสกุลของฟอนต์นั่นเนี่ยก็มาเช็คเรื่องโฟลเดอร์ที่มันจะลงไปฟอร์แมตซะหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะหาไม่เจอก็เหมือนหลักการเซฟไฟล์ทั่วไปนะครับเซฟไว้ไหนโฟลเดอร์ไหนอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตนะครับเอ็กซ์พอร์ตออกไปตอนนี้อาจารย์โดเลือกเอ็กซ์พอร์ตไปแล้ว TTF เป็น TTF เป็น TTF นะครับเป็น TTF จากนั้นก็ทดลองติดตั้งดูนะครับแล้วก็ติดตั้งลองใช้งานให้เห็นกันจะเลยแล้วกันนะครับTTF จะนำสกุลเป็น .ttf อย่างนี้นะครับครับแล้วก็อินสตอลฟอนต์เลยเครื่องนี้ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับก็ถือโอกาสติดตั้งเลยเราดับเบิลคลิกก็ได้ใช่ไหมครับดับเบิลคลิกมันก็จะติดตั้งเสร็จแล้วนะครับทีนี้มันก็จะมีเรื่องของการทดสอบนะมันอาจจะมีทั้งทดสอบแบบเป็นเราลองพิมพ์คืออาจจะหาชุดคำหาตัวบทความเอามาทดสอบพิมพ์ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามีแผ่นแกรมไหมอาจจะมีแผ่นแกรมก็ได้นะครับสมมติว่าผมเอาเท่าที่หาได้ก่อนตอนนี้นะครับตัวอันนี้เป็นเกรดเอาไลน์ไปแล้วหรอหรือว่ายังอันนี้คือที่ผมเทรดเอาไลน์ก็เพราะว่าผมอยากจะดูว่าก่อนแก้ไขมันพบปัญหาอะไรอะไรเงี้ยอันนี้จะเห็นว่าถ้าดูเผินๆในดราฟต์แรกเลยเวลาทำจากฟอนต์แบบเสร็จตัว A มันจะตันนิดนึงตัว A ตัว M นะครับตัว P ตัวอีกอันนึงคือตัวคือเส้นขีดมันอาจจะขึ้นไปเยอะมันก็เลยดูตันใช่ไหมนี่คือในดราฟแรกรวมถึงตัวพิมพ์เล็กด้วยนะครับพิมพ์เล็ก M ก็ตันนะครับนี่ทีนี้แล้วก็บางทีเราก็จะมาพบว่ามันมีปัญหาบรรยายุกต์มันซ้อนกันอะไรเงี้ยนี่คือระยะแรกที่เราเจนออกมาแล้วก็จะทดสอบแบบนี้นะครับเสร็จแล้วพอแก้ไขนะครับอันนี้คือตัวล่าสุดนะอันนี้3อันนี้ก็จะโปร่งขึ้นเห็นไหมครับ A จะถูกคือเราต้องกลับไปที่ฟอนต์แล็บนั่นแหละเพื่อที่จะกลับไปเช็คความระยะของเส้นของแรงต่างมันใหม่พื้นขาวที่มันมากมันน้อยอะไรเงี้ยนะครับพอแก้ออกมามันก็ดูสมูทตาขึ้นนะครับตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ก็สมูทตาขึ้นอันนี้ก็เอามาทดลองพิมพ์ดูนะครับตัวทีสมมุติว่าที่เราไปแก้เรื่องอันนี้พอมาพิมพ์จริงก็ยังดูไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะครับแต่คนที่ใช้ฟังก์ชันของ Illustrator ก็จะมีเขาเรียกว่ามันมีคำสั่งนะของเรียกว่ามาแก้แมนนวลใช่ไหมแก้แมนนวลนิดนึงแก้มือนะครับอะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับไฟล์ฟอนต์นะอันนี้ไม่เกี่ยวกับการแก้ในอินลาสของเราเองครับแต่ถ้าจะให้ดีคือน่าจะกลับไปแก้ในฟอนต์แล็บครับกลับไปแก้ในฟอนต์แล็บเพราะว่ามันจะต้องสมบูรณ์จากตัวไฟล์ฟอนต์มาระดับหนึ่งนะครับสู่ว่าสุดท้ายแล้วก็แก้เสร็จแก้ไปแก้มาจนกระทั่งได้ฟอนต์ที่พร้อมใช้งานคราวนี้เรียบร้อยนะครับแต่ประสบการณ์การทำขั้นตอนนี้บางทีเราจะไม่ทำครั้งเดียว2ครั้งแล้วได้ผลหรอกใช่มันหลายครั้งมากนะครับแม้กระทั่งการทดสอบที่มันการทดสอบที่เราจะต้องละเอียดละออในการที่จะดูคู่ของตัวอักษรนะครับเพลินศิลป์เนี่ยในการที่เราจะดูคู่ของตัวอักษรว่าแต่ละคู่แต่ละอันมันพอดีกันไหมอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องทำนะครับเพื่อที่จะให้ฟอนต์มีคุณภาพพร้อมที่จะใช้งานแต่ถ้าเกิดทำใช้เองก็
อาจจะไม่ซีเรียสเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะครับคือบางทีเทสบนหน้าจอก็ไม่พอต้องปริ้นออกมาครับต้องปริ้นออกมาปริ้นมาดูเสร็จก็จะเห็นจุดที่ต้องแก้อีกเหมือนกันนั้นก็งานคือถ้าจะเอาฟอนต์ที่มันเนียบมากๆอะไรเงี้ยมันก็จะใช้เวลาในการทำงานเยอะอย่างนี้ฟอนต์ของอาจารย์พจน์นะก็จะเทสด้วยระบบนี้ทั้งหมดนี้คืออาจารย์พจน์ทำไว้นะครับก็เป็นคู่เป็นชุดของตัวอักษรที่จริงๆมันมีหลายไฟล์หลายหน้ามากนะครับก็เอามาให้ดูเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างว่าจะต้องทดสอบแบบนี้ด้วยแล้วก็หาชุดคำต่างๆที่จะเอามาทดสอบการพิมพ์ดูทั้งพิมพ์เล็กดูทั้งพิมพ์ใหญ่ดูทั้งพิมพ์เล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับสมดุลกันไหมอะไรอย่างเงี้ยจากนั้นเราถึงจะเผยแพร่ฟอนต์ได้ซึ่งเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ฟอนต์นี้เห็นกระบวนการการทำมาตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่เขียนลายมือจนกระทั่งเอามาจัดให้ดูแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตให้กลายเป็นฟอนต์ออกมาแล้วปุ๊บนะครับขั้นตอนสุดท้ายเลยก็การนำไปใช้การนำไปใช้นี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่นักออกแบบฟอนต์ก็ต้องทำงานต่ออีกนิดหน่อยคือการทำแบนเนอร์พรีเซนต์นะครับเป็นขั้นตอนที่หมดแล้วประชาสัมพันธ์แล้วกันประชาสัมพันธ์นะครับอันนี้ก็ทำจากฟอนต์ที่จัดเมื่อตะกี้นะครับก็ทำออกมาก็ได้รูปแบบการใช้งานเขาเรียกสเปกซิเมนต์ใช่ไหมพวกนักทำฟอนต์ก็จะบอกว่าทำสเปกซิเมนต์หน่อยก็คือแสดงตัวอย่างการใช้ฟอนต์นะครับเพื่ออะไรเพื่อว่าให้คนที่จะมาซื้อฟอนต์เราเนี่ยหรือจะใช้ฟอนต์เราให้เห็นภาพบางทีเราดูแต่ตัวหนังสือเฉยไม่พอถ้าเราแสดงเห็นว่ามันไปใช้ในรูปแบบไหนได้บ้างหรือว่ามันสามารถแสดงอารมณ์และความรู้สึกแบบไหนได้เนี่ยมันก็จะมีประโยชน์มากขึ้นในการตัดสินใจจะซื้อฟอนต์นั้นหรืออะไรเงี้ยนะครับคือบางทีในธีมของการทำก็อาจจะมีการวางแผนด้วยว่าจะทำเป็นในธีมไหนฟอนต์นี้เหมาะบุคลิกเหมาะจะพรีเซนต์ไปยังโปรดักต์อะไรบริการอะไรอะไรเงี้ยก็คิดเพื่อสร้างธีมของการนำเสนอแต่บางทีนักออกแบบก็จะเหนื่อยจากการทำฟอนต์มาแล้วล่ะอันนี้ก็ต้องมาเป็นนอนพักก่อนสักสองสามวันแล้วค่อยลุกมาทำสเปซิเมนต์นะครับนี่เดี๋ยวเราพูดถึงการเผยแพร่หน่อยไหมว่าแบบว่าพอทำฟอนต์เสร็จแล้วไปโชว์ที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับตั้งแต่โชว์ผ่าน Facebook ของตนเองก็เป็นช่องทางใช่เดี๋ยวนี้ทุกคนต้องมี Facebook เนาะก็เราก็โพสต์ Facebook เราเองก็ได้หรือว่าใครมีเว็บไซต์อะไรของตัวเองก็ได้หรือว่าถ้าเราบอกว่าอยากไปที่เขาเป็นชุมนุมชนนิดนึงสำหรับที่เกี่ยวกับฟอนต์อะไรเงี้ยก็แนะนำเว็บ font.com นะครับwebfont.com ของคุณแอนนะเราต้องให้เครดิตเลยเหมือนเรียกผู้สร้างคุณอุปการให้แก วงการฟอนต์นะมีสีสันมากใช่ทุกคนก็เริ่มต้นจาก font.com เนี่ยฟอนต์ก็คือ f แล้วก็0ใช่ไหมเขาไม่ใช่ o นะ f0ont.com นะแล้วความรู้ต่างๆไปหาในนั้นตอนนี้ใช่ในนั้นแจ๋วมากจะมีแบบมันมีกระทู้ต่างๆที่พวกเซียนพวกกูรูทั้งหลายก็จะไปเขียนคือถ้าฟังผมกับจันโดนี้ยังแบบไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่หรืออยากหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำฟอนต์เนี่ยเข้า font.com เลยอันนี้แนะนำนะครับเพราะว่าเป็นภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็มีคนช่วยตอบอะไรเงี้ยก็มีหรือว่าจะไปโหลดฟอนต์ฟรีอะไรต่างๆเนี่ยในนั้นก็จะมีนะครับหรือว่าถ้าเราทำฟอนต์เสร็จแล้วสมมติว่าวันนี้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยทำฟอนต์ของตัวเองเสร็จแล้วอยากจะเผยแพร่ก็ไปจองคิวครับนะเขาจะให้จองคิวนะไม่สามารถไปโพสได้เลยนะต้องไปจองคิวก่อนนะครับแล้วก็ไปเผยแพร่ผ่านทางนั้นได้นะครับตรงนั้นมันจะมีคอมเมนต์มีอะไรให้เราได้ฟังด้วยก็ดีมันเป็นชุมนุมชนของคนทำฟอนต์นะครับหรือถ้าไปปล่อยใน font.com แล้วอยากปล่อยทางเตรียมไทยได้ไหมเพจของBehance ของเรานะครับก็ส่งมาที่ไหนอะส่งเข้าเมลอินบ็อกซ์ของเพจก็ได้อินบ็อกซ์มาที่สสล.เพจสสล.นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเผยแพร่ให้เดี๋ยวเราจะช่วยเผยแพร่ให้เราคงไม่ได้ขายให้เนาะแต่ว่าเป็นเหมือนเป็นเวทีเป็นสื่อกลางให้ละกันแล้วเดี๋ยวท่านจะขายกี่บาทอะไรยังไงติดต่อขายกันยังไงก็ไปคุยเอาเองนะครับเราจะลิงก์ไปยังเว็บต้นทางหรือว่าไปยัง Facebook ต้นทางที่ท่านเป็นเจ้าของนะครับใช่ทีนี้ฟอนต์เนี้ยนะครับเราจะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดนะครับมีคือไหนๆก็
อยู่กันมาเห็นทั้งกระบวนการแล้วเนี่ยก็เอาฟอนต์นี้ไปใช้ด้วยนะครับจันโดเซียนมากเลยทำฟอนต์เมื่อวันอังคารก็จะทำฟอนต์ให้เริ่มเขียนวันอังคารแล้วก็ทำมันพูดทั้งวันทำในโปรแกรมก็คือเมื่อวานเองจันโดนั่งทำให้แล้วก็กลายเป็นฟอนต์ที่เราจะแจกให้ในวันนี้นะครับชื่อฟอนต์ก็เป็นชื่อรายการนี่พอดีนี่ครับเห็นไหมเป็นรายการแรกที่มีฟอนต์เป็นของตัวเองทีนี้ในหัวข้อต่อไปถ้าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะมีความสนใจประเด็นงานศิลปะงานออกแบบด้านไหนก็ให้ความเห็นเข้ามาผ่านอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับของเพจจะเรียนเรื่องอะไรสีน้ำเหรอหรือจะอยากปั้นครับอะไรเงี้ยลองตรงรีเควสต์มาได้เดี๋ยวทางสสล.จะหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยอธิบายช่วยจัดให้นะครับครับโอเคเรามีอะไรฝากอีกไหมโอเคก็น่าจะได้แก่เวลาหรือท่านมีคำถามแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ทิ้งๆไว้นะครับเดี๋ยวตอบได้ก็จะพยายามเข้าไปตอบนะครับโอเคเดี๋ยวเราปักหมุดให้เนาะเดี๋ยวปักหมุดให้ตอนท้ายรายการพอจบรายการเดี๋ยวใช้เวลาเจนไฟล์นิดนึงนะครับแล้วก็จะส่งไฟล์ให้ครับครับเวลาโหลดอาจารย์ขอย้ำอีกทีว่าจะให้เวลา1อาทิตย์เนาะระยะเวลาโหลดจะมีอยู่สักประมาณ1สัปดาห์นะครับ1สัปดาห์เพื่อเป็นผลดีของผู้ได้ฟอนต์ไปแล้วคือจะได้ใช้ฟอนต์ที่ไม่เขาเรียกว่าฟอนต์ไม่โหลนะ จะได้ใช้เฉพาะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่เหมือนกันต้องรีบโหลดนะเพราะว่าถ้าหลังจากนี้ก็จะโหลดไม่ได้แล้วโหลดไม่ได้เป็นการปล่อยเฉพาะช่วงฟอนต์นี้ใช้ได้ทั้งธุรกิจแล้วก็งานส่วนตัวทั้งบุคคลและองค์กรใช้ได้ทุกสื่อด้วยฟรีไม่เก็บสตางค์นะก็เป็นโครงการที่มีประโยชน์ของทางสสล.นะครับที่ส่งให้ผู้ชมนะครับโอเคก็วันนี้ก็ผมกับจันโดก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณทางสสล.นะครับที่ให้เรามีโอกาสได้มาพูดคุยกันในวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับโอ้แบตจะหมด